มาเลยไอ้โทรศัพท์เธอไปให้หมดค่ะเข้าไปเลยอันนี้เงินทองค่ะเก็บเงินทองเงินอะไรค่ะเรียบร้อยค่ะมาเอาไปยำโยนไปไอ้ชิดชูเอากระเป๋าขึ้นมาเลยน้ำอ่ะทิชชู่เช็ดสากก่อนแล้วก็หนูอ่ะช่วยพี่เอาเนี่ยหนูทำอาหารไม่เป็นไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าพี่บอลอยู่ไหนพี่บอลกินได้ยังลูกแล้วพี่บอลกินข้าวยังพี่บอลอันนี้เอาอันนี้ร้อยยังลูกเอาไปเลยครับเรียบร้อยเอาไปเลยน้องแม่เดี๋ยวน้องแม่ก็สองให้พี่ได้แล้วสองได้ก็สองอันนี้ก่อนเดี๋ยวพี่คุยกับเพื่อนก่อนนะนี่พี่จะขออนุญาตให้แบงค์ออกมาก่อนได้ไหมพี่จะขออนุญาตให้โทรมันกี่ทุ่มแล้วอ่ะสามทุ่มบอกให้แบงค์แล้วเขารู้ไหมว่าพี่แจ็ครอบอกมาก่อนเลยแล้วให้เขาอ่ะมาก่อนเลยตอนนี้เลยพี่แจ็ครอแล้วพี่แจ็ครีบกลับบ้านพี่ยังไม่กินข้าวมือพี่สั่นไปหมดเลยอันนี้พูดเลยนะพี่เจมลองเอาต้นหอมผักชีที่ว่าพี่แจ็คซื้อมาอยู่ไหนอ่ะพี่แจ็คซื้อมาถ่ายอันใหม่พี่ต้นนะครับอยู่ในตู้เย็นมีไหมสวัสดีค่ะน่าจะไม่แต่งกับผู้ป่วยต้นหอมผักชีที่ซื้อมาเมื่อกี้อยู่ไหนครับพี่ต้นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้อ่ะครับเพราะว่ามันหมดเขาบอกว่างงเหมือนกันถามพนักงานแล้วพนักงานก็บอกหมดทั้งพาราคอนไม่มีต้นหอมผักชีนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่ถ้าดังให้จบตามนั้นไม่บอกว่าแผลข้างในไม่เอาแผลข้างนอกค่ะเดี๋ยวนะคะโอเคทำอะไรพี่หนูจะแกงนิดหน่อยแกงห้องน้ำแต่ว่าหนูจะเตรียมน้ำพริกนะอ่ะโหลพี่อยู่ไหนอุ๊ยนี่แหละอะไรนะใช่รู้ได้ไงก็นั่นแหละก็ให้มันมาเร็วๆก็นั่นแหละอุ๊ยว่ะมันได้ว่าก็ให้มันเร็วๆอะไรทำไมเขาคิดเล่นไม่ถูกพี่จีคิดเล่นเขาบอกว่าคุณตานั่งทำแบบเดี๋ยวพี่จะแค่ตำน้ำพริกนะครับแล้วก็เตรียมอันนี้ไปเก็บในลูกเอาวางข้างๆเลยนะครับเดี๋ยวให้แม็กเรียบร้อยก่อนแม็กของแม็กดูแล้วดูแล้วก็มาเลยสิแค่นี้เจ็ดนาทีให้ไก่ต่อไม่ใช่หรอฮะไก่ร้อยไม่ครับเอาไก่ต้องทำนะครับพี่ยังไม่ทำอะไรก็คือว่าตำน้ำพริกรออ๋อเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูสิเท่านี้เดี๋ยวเราจะแกงคั่วไก่นะครับเดี๋ยวรอพี่แจ๊คแป๊บนึงนะคะเอาถุงออกเลยลูกพี่แดงบอกว่ามันเรียกว่าแกงแช่ใช่ไหมโคลานไม่ใช่ไม่ใช่แกงแช่ไม่ถูกแม่บ้านพี่แจ๊คแกงแกงอ่อมแกงอ่อมไก่เอามาแขวนเอามาแขวนมานิดนึงหนูเอามาแขวนนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะผีปอบคนส่องกล้องยังไม่ว่างแชร์อยู่แล้วคุณแชร์หรือยังนะครับไม่แชร์ฉันไม่เห็นให้เห็นหน้าสดนะไม่แชร์ไม่ให้เห็นหน้าสดนะภาษาอีสานเรียกกิ่งไข่ไม่ได้ไอโฟนนี่เป็นแอปเปิด 4G ได้เลยนะไม่ต้องไปใช้ Wi-Fi จะทำให้พี่เดียวกินเอามาแบ่งมานี่ถึงหัวเนาะพี่หัวหายไป2 วันแล้วไปไหนอ่ะพี่หัวแต่ว่าหน้ามันไม่ใช่เขมรนี่เยอะไหมน้องหาเดี๋ยวนิดนึงค่ะเอาตัวจีนะครับใช่ๆครับพี่ไปจอดรถที่ฟิวเจอร์ไปรับที่หารถที่เจอที่โมโหเราจะสะดุดไปได้เยอะมาดูใส่หน้าไม่ได้มาดูนะคะนี่บ้านไอ้ต้นที่บ้านพี่นะเนี่ยมันมีต่อฟ้าหาเข้าออกต่อโหลฟ้าใส่นิดหน่อยนะคะอีกนิดนึงมาใส่ยิ่งใส่ยิ่งหอมใส่ทางก้านได้นะพี่จ๊ะใส่ทางก้านได้นะไม่เอาเพราะว่ามันเยอะใส่มาใส่นิดหน่อยนะครับว่างงานก็ไม่เครียดหรอกก็ไม่เท่าไหร่ใครนั่งอย่างนี้ใครอ่ะเจ็บน้อยคนไหนอ่ะคนนี้เป็นใครอ่ะพี่กี้ไปนี่มันเลยมันตายเหรอไม่ใช่พี่ไม่ได้เอากันนะเข้าใจแต่ว่า
เหมือนเขามีแฟนแล้วแฟนเขามาคุยกับพี่เฉยแฟนเป็นคนอะไรเป็นคนไทยบอกพี่แจ็คไม่ได้เอาเดี๋ยวดูดิเขาถามเฉยเขาอยากรู้เรื่องเดี๋ยวก็จะรีไฟล์โอ้ยไม่รู้เรื่องตอนนี้เขาขอเป็นแฟนตอนนี้เขาขอผมเป็นแฟนเขาเปิดเผยในเฟซบุ๊กมีหลายคนเข้ามาถามว่าแฟนเธอคุยกับพี่แจ็คไลน์ในเฟซบุ๊กวันนั้นเลือกเอาไปเยอะหรือเปล่าซึ่งเขาเล่าให้ผมฟังก่อนเราเป็นแฟนว่าตัวเองก็อยากจะฟังมาจากพี่ว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่พอสะดวกเล่าได้ไหมครับเพราะว่าเพื่อนที่เห็นบอกว่ามีการจ่ายเงินในทาง4,000 บาทแต่เขาบอกว่าไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเลยเรื่องเงินพี่เขาชวนไป after party เฉยๆอ๋อตายแล้วน้องกอมน่าสงสารจังเลยนะคะก็คือก็บอกเขาว่าน้องคนนี้หรอบอกว่าเรื่องนี้น้องเขาก็เป็นโรคกลมเนาะแล้วก็ทำไมเขาปล่อยให้แฟนเขามาเย็นกับพี่อ่ะสรุปเย็นไหมเนี่ยเมื่อกี้บอกไม่เย็นยิ้มมันก็น่ารักเนาะทำไมมาถามตอนคุณไรอีกนะก็เช็คตอนนี้ผมก็เดินมาตั้งนานถ้าโอ๊คไม่เร่งมากอ่ะโอ๊คก็มาช่วยพี่ดีกว่านะมาดีกว่านะเพราะว่าได้มาช่วยกันก่อนฉันกำลังใส่ตะไคร้ไปกี่หัวแล้ววะเนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันจะเอาไว้แกงอันนี้ด้วยแกงแสลงมาพรุ่งนี้อีกนะคะเดี๋ยวฉันจะแกงให้ดูตะไคร้เอามาจากบ้านนอกนะครับบ้านพี่แจ็คเองทำมาอยู่ในสภาพนี้ครับทำหน้ามาเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่ไงอันนี้คุณตาของน้องคอรินนะคะมาสาธิตนะคะสาธิตค่ะมาสาธิตเขาเรียกอะไรมาสาธิตเครื่องนะคะเครื่องของคุณตานะคะคุณตาเนี่ยเขาจะเป็นคนเขาเป็นวันนี้มาสาธิตเนื่องมาจากว่าที่บริษัทของคุณตาเป็นบริษัทที่ผลิตเองเป็นมีใบทุกอย่างนะคะเป็นบริษัทใหญ่นะคะแล้วก็คุณตาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไอฟู่นะคะและมีใบค่ะเป็นสำนักงานวัฒนกรรมแห่งชาตินะคะนวัตกรรมแห่งชาติได้ช่วยได้มาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันนี้นะคุณตาและคุณยายของน้องคอรินนะคะมาสาธิตเครื่องแล้วก็อยากให้พี่แจ็คเผยแพร่หรือแนะนำให้กับคุณหมอที่เปิดคลินิกหรือคนไหนที่สนใจนะคะก็มาที่นี่โดยการที่พี่แจ็คบอกว่าขอกราบขอโทษนะพี่แจ็คไม่ว่างที่จะไปหาจริงๆก็คุณตาบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้คนยกมาให้คุณตาก็ให้คนขับรถกับน้องที่ร้านพี่แจ็คช่วยกันยกเครื่องมาให้ที่นี่มาทำการสาธิตเพราะว่าเจ้าของมาเองเจ้าของบริษัทเครื่องมาเองไม่ใช่เจ้าของคลินิกนะคะเท่านี้ทีนี้คนไหนสนใจนะคะเป็นเครื่องที่คนไทยทำตอนนี้ทำให้กระเต้นาตาลีอยู่นะคะหมออาร์ตแล้วก็หลายหมอนะคะมามันดีมากๆนะคะเห็นผลแม่ค้าเรียบร้อยแล้วก็บอกนะคะเรื่องตัวนั้นลืมไว้ก่อนนะคะมาให้พี่ก่อนเออกูใส่ขาเออมาผมว่าจะเปิดรูปให้พี่ดูไม่เป็นไรพี่เรื่องรูปพี่อ่ะเรื่องกับคุณตารอไว้แป๊บนึงก็ได้นะลูกพี่ยังไม่ตายอ๋อไม่ใช่ผมอยากให้พี่ดูก่อนไงอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งได้ไลฟ์ก่อนนะใช่ครับหาข้อมูลอยู่นะครับถามตอนไหนก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่ไม่มีความลับครับผมแต่บางทีก็อาจจะลืมบ้างเพราะว่าพี่แจ็คเองอ่ะข้อหาเปิดไฟสิลูกจบนะคะแล้วก็จบเลยนะอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บสามารถสร้างหลักได้น้อยมากเดี๋ยววันพี่แม็กใส่ตู้เย็นให้หน่อยมีเด็กที่นี่ต้องตบฟันให้ร่วงนะครับทำไมครับพี่ปาพี่แจ็คแล้วไม่ติดสัญญาณใต้กินติงกูบอกมาปาไม่ติดกูซื้อมา3 บาท100ผลิตที่เรียกนะครับ
หน้ายกขึ้นชัดเลยไหมครับพี่แจ็คใช่นะคะกินนี้อ่ะลองท้องก่อนหนูข้าวมากไม่ทาแป้งหน่อยค่ะไม่ทาหน้าจะได้รู้ว่าหน้าสดเป็นอย่างไรน้อยอันนี้มันอยู่ประมาณไหนนะเพิ่งทำมานะพี่ก็ให้อย่างนี้แหละแม่ครัวชวนชิมกันทั้งร้านนะครับเฮงๆรวยๆทั้งตีแม่จัดพี่แจ็คกินน้ำแดงไหมครับผมถ้าคุณเลือกกันขนาดนี้มึงมาถามดีกว่าไม่ถามไหมมาช้าดีกว่าไม่มานะพี่รู้ไหมว่าคนสูบบุหรี่ต้องการต้องการนะถ้าเพื่อนร้องทำไมวะจะรู้ไหมว่าฉันเห็นพวกเธอวิ่งชงกันนะแล้วฉันก็มือเดือดมองว่าเฮ้ยผมไม่ได้ชงเลยคนนี้ให้กูสักแก้วกินน้ำอุ่นนะพี่ไม่ค่ะมันก็กินน้ำอุ่นไม่ใช่ถามว่ากินน้ำอุ่นไหมหรือว่าจะกินน้ำเย็นกูบอกเลยคนเลิกบุหรี่เนี่ยน้ำตาลกับทางโซนคนไหนจะทนเท่ากับกูทำไมพี่เออพี่แจ๊คติดจริงๆนะคืออยากให้ทุกคนรู้บอกเลยคือติดจริงๆอะติดแบบจริงจังเลยอะติดบุหรี่นะติดคนแล้วก็ชงน้ำเนี่ยมาเรื่องมาถามว่าพี่แจ็คกินไหมกินไหมเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าน้องพี่อยากกินน้ำเขียวน้องพี่อยากกินน้ำมะลิเป็นฮิวบูบอยซื้อมาเต็มแล้วก็เช็นกูเข็นมึงวิ่งไอ้โอ๊กถือแก้ววิ่งไอ้แม่ถือแก้ววิ่งอีเหี้ยแล้วกูผมยังไม่ได้กินเลยครับพี่ผมยังไม่แตะเลยเลยฮิวบูบอย3ขวดของพี่เนี่ยโอ๊ยใจร้อนอีกแล้วเอาเหรอใจร้อนเหรอโอเคก็ใส่ลงขนาดนั้นไม่ใช่ผมพูดให้ฟังไงผมจะเอาเปลือกพี่แจ็คเหรอนี่นะอยู่แล้วให้ฟังพี่ดิวยังไงครับหนูเนี่ยเลิกบุหรี่หนูทำทุกอย่างเลิกน้ำแข็งเลิกทุกอย่างไอ้ออกเนี่ยนะแล้วทีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันวิ่งชงน้ำดูบอยวิ่งกันน้ำมันน้ำหวานแต่มันลืมนึกถึงเราเนี่ยเพิ่งเห็นน้ำตากูไหลเนี่ยน้องเอาพริกมาพริกโน่นพริกนี่ทำหน้าเหมือนเศร้าจริงเลยอ่ะเออน้ำตาก็ดีแต่ว่ามันก็จะทำให้อ้วนนะนิดเดียวนี่เรามันไม่อ้วนมากนะครับอ้วนกว่านี้เรามีเครื่องที่คุณตาหน้าตาเป็นไรแสบอาดัมไปไหนอาดัมไปร้องเพลงทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ครับตอนนี้อาดัมหนีไปสูบบุหรี่เอาอาดัมสูบบุหรี่แล้วครับพี่สรุปเรื่องนะผมว่ารอบนี้มันเรื่องอันนี้พี่จะตามมาไว้นะคะเดี๋ยวว่ารอแบงค์มาทำแล้วก็จริงๆแล้วพี่อ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวผมโทรเรียกแบงค์มาทำให้เลยเอาไหมโทรแล้วบอกแล้วเดี๋ยวมันมาบอกให้มาวันที่ตกไปอยู่ไหนอ่ะเออไม่ทันใช่เหรอไอ้โอ้เรียกพี่อ่ะพี่เป็นคนบอกว่าเดี๋ยวให้แบงค์มาเลยให้คนตอกบัตรแทนพี่ดิวสวยมากค่ะครับผมกับกล้องไหมพี่กับกล้องนะครับครับผมดูมาที่มือนะครับเห็นไหมพี่ดิวมาที่นี่เพราะอะไรได้กำไรนะครับพี่ดิวจับได้นะคนที่ได้ไปคุยสาระนะเช็คได้ทุกคนที่นี่เป็นคนเรียบร้อยแต่พี่ชอบสร้างกระแสอ๋อเดี๋ยวเราจะก้มไปดูกันใกล้ๆนะแสบมากเลยครับพี่ไม่แสบเหรอแสบพี่ดอกแล้วพี่จะทำไมหิวข้าวกินไก่เราก็ได้พี่อันนี้พี่จะทำทิ้งไว้นะฮะก็คือเป็นอาหารเหนือนะนี่ฉันจะบอกให้เพื่อนๆฟังบอกว่าอะไรพี่เธอรู้ไหมว่าฉันเลิกบุหรี่เนี่ยฉันหิวข้าวถึงขั้นที่ว่าฉันตัดผมลูกค้าไปเนี่ยสมองฉันก็แล่นไปด้วยตอนแรกพี่โอมเขาทำแล้วพี่กินไหมสมองฉันแล่นไปเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรพี่ฉันจะจ้างแม่ครัวมา1คนจ้างพี่อู๊ดมาเลยเอามาทําจ้างให้เขามาทําอาหารแล้วก็ขายทางแฟนเพจเอแล้วอาหารส่งไลน์แมนเนาะส่งไลน์แมนทําที่บ้านพี่แจ็คอาหารเหนือต้องเขียนว่าอาหารเหนือฝีมือกระเทยเท่าของพี่แจ็คชื่อร้านร้านกระเทยเท่านะคะนี่พี่ไม่ได้ทำห้องนี้นะพี่ไปทำอีกห้องนึงตอนอีกมันแค่น้ำพริกเสร็จอ่ะตามหมดน้องพิวน้ำแข็งอ่ะไม่ใช่ว่าเลิกเลยนะแม็กถ้าโง่ขนาดนั้นไม่ใส่ให้ทั้งโง่ก็บอกเลยน้ำแข็งเอาไงแยกชิบเป่งเลยไม่อะไรวะเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกเขาก็บอกแล้วเว้ยแม็กเขาบอกเลิกน้ำแข็งเลิกน้ำแข็งก็คือว่าเลิกไม่กินไม่เคี้ยวตลอดตีห้ากระปุกอ่ะไม่กินต่อวันเป็นกระปุกใหญ่ๆที่เคี้ยวมากิน
สัก2เมตรน้ำมันเย็นนิดนึงก็ได้ดาบเอาจากยากขึ้นไปด้วยโอ้โหกูว่านะน้ำอยู่พี่ดิวอยากได้อะไรพี่บอกพูดบอกกับหนูมาอยากอะไรมีแต่น้ำตาลไปยืมน้ำตาลดีไหมได้มีน้ำตาลไอ้แม็กอย่าช้าดิลืมอะไรพี่ลืมเกลือลืมเกลือเอา iPad มานี่พี่ผมว่าจะกันนะครับโอ้แสงถึงนี่เลยสงสารแม็กนะครับผมเอาใจไม่ถูกโอ้โหเอาไปเลี้ยงที่บ้านสักครั้งส่งน้ำมือบอลที่ไหนไม่ใส่น้ำแข็งสัก2ก้อนกูก็ชื่นใจแล้วบ้านผมไม่นี่นะพี่ไม่ใส่นะบ้านผมแช่ตู้เย็นไว้พี่กลับไทยเริ่มไปสูบบุหรี่ใหม่พร้อมกันนะครับเฮ้ยพอกลับไปถึงสวีเดนก็ไม่ได้ดูดนะครับผมอ๋ออ่านผิดครับอ่านผิดขออภัยจริงๆตอนแรกมันมีแจ่วพี่นิวกับจริงแล้วกะปิกับฝาแดงกะปิกับฝาแดงนี่มีอ่ะพี่ดิวเขาอยากกินนะครับเมากำลังเมาเฮ้ยแม็กอย่ารอช้าดิแก้วผมอ่ะอะไรนะแก้วผมอ่ะมาดูคนทำอาหารกูรีวิวกับข้าวอีกแล้วไม่ใช่พี่คือคนเตรียมอาหารคนทำอาหารยังไม่มาพี่ไอคนนั้นคือมันไม่อยู่ไปน้ำแข็งปะเนี่ยตายดิน้ำเกี๊ยวน้ำปลาเวียดนามน้ำปลาที่เราซื้อเนี่ยใช่ใช่ใช่พี่จะไม่ใส่พริกมากนะครับใส่แบบเพราะว่าพี่แจ็คกลัวเผ็ดนะครับเอาใส่พริกมันเองก็มันดีรูปอย่างที่ก้องแกว่งนะครับไม่แกว่งพี่ไม่แกว่งพี่ถือมากพี่ถือทำไมก้องมันแกว่งเพื่อนพี่เวียนผมถืออยู่นะท่านเออผมถืออยู่พี่ไม่ถือนะพี่ว่าพริกอะไม่พอแต่ว่าเขาบอกว่าพริกเผ็ดมากพริกเผ็ดมากแต่ว่าพี่เป็นใช่พี่ก็ไม่ควรจะใส่นะเพราะจริงๆแล้วเผ็ดนิดนึงอะเดี๋ยววันนี้จะไม่รู้สึกหรอกพี่แต่พรุ่งนี้อาจจะรู้สึกมันจะรู้สึกตอนเช้าอะใช่ได้เดินเข้าห้องน้ำเข้ามาแล้วพี่มาตอนเช้าตอนเที่ยงนั่นแหละมันลามนะพี่ก็เข้ามาแล้วเมื่อ14เออแล้วมันแกเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรากินข้าวยังตอนนี้กินแล้วแวะอาซอยเลิกงานแล้วไปรับเมียเลยนะต่อพี่จำตัวเดี๋ยวต้องตรงนี้ไปถ่ายมีแกกี่โมงฮะ9โมงอ่ะแล้วพรุ่งนี้พี่ไม่ต้องได้ไปอะไรใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องได้ถ่ายแค่เราไปสมัครเข้า9โมงเองก็บอกว่าเป็น OT ยังไงก่อนเวลายังไงต้องแจ้งนะขาดผู้ช่วยไหมครับพี่บอลขาดผู้ช่วยไหมวันนี้พี่ขาดอะไรบ้างของงานทำไมไม่ขาดหน่อยเหรอพี่ขาดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรต้องพองแล้วครับของรูปที่ถ่ายทั้งหมดไว้ในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วครับแต่งหมดแล้วก็รูปที่ถ่ายจริงวันนี้ก็ส่งในทางคลิปแล้วแต่ว่าทำคลิปไม่ได้เพราะว่าเสียงน่าเสียงข้อความแล้วก็ข้อความแดงไม่เป็นไรข้อมูลไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำแล้วเรื่องอะไรพี่อ้วนฮะครับผมพี่หัวนะครับทานข้าวเยอะแน่นอนครับพี่หัวน้ำหนักขึ้นมา5โลแล้วครับใครกูเนี่ยแหละเก่งอันนี้ครับผมพี่วันลากันไปด้วยการไม่มีผู้ช่วยไปช่วยนะครับผมอยากให้ผมไปช่วยไหมพี่ทำไมอ่ะพี่เอาละโอเคพรุ่งนี้แกไปถึงกี่โมง9โมงสตาร์ทเฮ้ยที่ไหนวะตั้งแต่มาท่านแถวปิ่นเก้าครับมันเป็นร้านนุ่งสุดห้องชุดแถวนั้นพี่ชินไหมผมชำนาญมากทำไมไปอยู่นานพี่ไม่เข้าใจไม่รู้พี่ตั้งแต่ผมว่าให้ไปทั้งวันแต่ว่าไม่รู้นะมันปิดงานนานเลิกกี่โมงพี่เลิกละช่างแล้วเราไปกี่คนสามสองสามประมาณ7ไปทำอะไรเนี่ยพี่ไม่เข้าใจคุยกันในไลน์กลุ่มแอดมินไปเซ็ตผมนะไปเซ็ตผมแล้วนี่นั่นถ้าไปถือว่าไปขนาดนั้นอ่ะพอก่อนนะคะกูจะไม่แกมด้วยก็เพราะว่ามึงไปตั้งแต่9โมงถึงทุ่มกูจะไม่แกมกับมึงแล้วโอเคนะครับผมไปจัดการคุยกันให้เรียบร้อยคือ3 4โมงความเหมาะสมไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงจบแล้วก็กลับมาทำงานที่นี่เดี๋ยวกูจะไม่แกมกับใครแล้วโอเคไปเคลียร์ให้เรียบร้อยครับผมสรุปไม่ต้องการผู้ช่วยนะครับไนี่ใครที่งานหลักอยู่นี่ครับผมมึงจะแกนที่ไหนก็แกนแต่กูไม่แกนนานขนาดนั้นแล้วตกลงกันยังไงตกลงอะไรมันยังไงครับพี่ดิวตกลงว่าให้ช่างใส่กี่โมงไม่ให้ช่างเราอยู่ไปแต่แอดมินอ่ะกลับก็ได้ยังไงก็ได้เรียบร้อยก็กลับมีถ่ายถึง8ถึงมดลูกเลยหรอครับก็เขาบอกมาเขาบอกมาให้ถ่ายถึง8ถึงมดลูกเฮ้ยผมก็อยู่ได้อย่างนั้นแกตั้งน้ำเลยไหมหรือว่ายังคุกคิกเดี๋ยวก็เอาน้ำใส่เกลือแค่นิดนึงนะนะค่ะ
เออถ้าคุณยังไม่ต้องตั้งเราพี่แจ็คคั่วไก่ไปเอาอะไรมานะอะไรนะทัพพีใหญ่ครับทัพพีใหญ่ทำอะไรพี่แล้วก็มอกแกงเดี๋ยวผมจะทิ้งกล้องให้อยู่กับพี่ก่อนนะวันนี้พี่แจ็คจะทำการเธอถือกล้องอย่างเดียวไม่ให้มันแกว่งก็พอไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสบายครับผมอย่าให้มันแกว่งครับแบ็คไปครับผมวิ่งครับอย่าให้เพื่อนพี่เวียนหัวเพื่อนๆไม่เวียนหัวนะครับผมเพื่อนๆตอนนี้1,192คนนะครับผมทับพีด้วยครับทับพีมาล้างมาดีๆลูกครับผมมาสมบัติคุณพ่อคุณแม่ฉันให้มาทับพีเหรอครับผมไม่ทรพีทักษะการทำอาหารมาดูนี่คือมะม่วงตกครับนี่คือนะครับผมเออไม่ได้กินอืมมันยังไม่ดอกนะครับผมชอบเป็นอย่างนี้เดี๋ยวๆมึงดูกล้องดูสิพี่พี่เต้เออเดี๋ยวชอบเป็นอย่างนี้เออบอกห้ามเลยหรอเมื่อเขาพูดเล่นนะครับโอ้เตรียมเครื่องมือให้พร้อมสิจ๊ะอะไรล่ะครับพี่สมิธแผ่นกล้องช้าๆหน่อยนะครับผมกูบอกมึงแล้วโอ้ขออภัยครับผมคุณบอยนะครับอินบ็อกซ์หลังไมค์ได้นะครับผมเฮ้ยใจเย็น ไม่ใช่เขาก็บอกว่าเออมันในนี้ยังไงมันเร็วไปยังไงเดี๋ยวกูจะไอ้แบงค์นี่มันเรียกยากจังว่าเดี๋ยวกูเปลี่ยนผัวใหม่นะเขาเป็นผัวกันแล้วหรอเอาไปเก็บอดัมเธออย่าเดินไปเดินมาเดี๋ยวจะพากลับบ้านตีสามเดี๋ยวก่อนมานี่เอาไปใส่ตู้เย็นลูกอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บจบเอานี่ไปเก็บนี่เอาเนื้อใส่ตู้เย็นนะคะได้ใช้สมองมานะลูกนะมาเลยก่อนมึงจะไปส่องอะไรพริกเอ้าตอนแรกพี่บอกให้ผมส่องนี่เวลาเนี่ยแสดงมึงไม่ได้จบวิทยุโทรทัศน์ทำไมพี่ถ้ามึงจบมามึงจะไม่ถือกล้องอย่างนี้ก็ถือไว้ไงเห็นพี่ตามปุ๊บเขามานั่งกินน้ำนะมึงก็ยังส่องพริกอยู่อีกแล้วไม่ใช่ไงผมเอาใจเพื่อนๆไงพี่เพื่อนๆบอกกล้องสั่นก็ไม่อยากจะสั่นเยอะซื้อปริญญาเก็บเก็บพี่ไปกับพี่แบงค์หายไปไหนล่ะครับเขาอยู่แอดวานนะครับผมจบแล้วนะครับเขาทำงานเอาพัดลมน่ะตั้งเก้าอี้แล้วก็เตรียมเป่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวว่ายังไม่แกงนะคะเก๋ๆนะคะแม่ไม่มีอะไรมากโอเคเสร็จแล้วจ้าพี่แม่ครับยกไปให้น้องครับยกไปทุกอย่างนี่เลยใช่ไหมครับนี่อันนี้มีเอาไปไปยกไปซะด้วยเอาซะใหญ่เลยยกไปผมสู้ๆครับแม็กเอาเหมือนที่เราผัดวันนั้นใช่ไหมไม่นะไม่มีค่ะไม่มีคำว่าผัดเอาใส่เต็มเลยไม่แม่เยอะครึ่งหนึ่งลูกนิดเดียวไม่ต้องครึ่งนะคะอะไรแกงหรอไม่ต้องนิดเดียวแม่ใส่นิดเดียวเฮ้ยแม็กมาคาดเตรียมก่อนหนูเอาเลยพัดลมไปตั้งค่ะเอาพัดลมไปตั้งอะไรนะเอาเก้าอี้ไปตั้งเลยพี่แม็กเอาพัดลมไปตั้งเลยเอาพัดลมเนี่ยพี่เดี๋ยวผมตั้งกล้องเก๋ๆพี่ดิวเมายาคุมแล้วพี่แจ๊คครับพี่เต้มาเปล่ามานะครับพี่หัวพี่เต้นอนทำหน้าอยู่เดินไปดูดิไปดูพาไปดูครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับหัวถามเหรอใช่ครับหัวพี่ไม่เอายาแล้วครับผมเลิกทำสวยกันหรือยังคะนะครับผมนี่ไงครับไม่สวยไม่สาวไม่ถึงสีผมพี่ดิวสวยนะครับรู้สึกยังไงครับพี่เต้พี่เจ็บหลับตัวได้อันนี้แค่10นะครับผมเอาสัก50ได้ไหมครับได้50ไม่ได้ค่ะทำไมครับผมจะทำใกล้ตายหรือฉันตายนี่ครับแล้วใช่ครับผมของไฮฟูนะครับนี่เลยก็จริงนะครับผมมันก็จะมีตามนี้พี่เจ็บเต้ใช้แค่10โอ้โหอันนี้ร้อยเหรอไม่ใช่ครับผมปรับผิดนะเนี่ยพี่ปรับร้อยนึงแม็กแม็กทำมาโดนหัวเน็กหัวเน็กก่อนเดี๋ยวมันจะรู้สึกตัวตัวนี่1,028 29นะครับผมโอ้ยเจ๊ไม่พันช็อตแล้วเหรอ
ทำไมพี่เต้เหมือนกระเทยเลยครับก็เป็นกระเทยค่ะคุณลุงจะให้เหมือนอะไรครับแม็กแม็กพร้อมจะทำหน้าที่ต่อผมไหมครับผมจะกลับแล้วเหรอครับทำไมแม็กเทกันง่ายๆล่ะครับผมครับไปเลยใช่ไหมหนูไม่กินข้าวที่ไหนโลกพี่หัวพิมมาครับลิปพี่เต้นะครับผม RIP นะครับได้ครับผมเอาแบงค์ชาร์จไว้ในห้องคอมที่จะลืมเอากลับไหมถามว่าลืมไหมลืมแน่นอนเดี๋ยวพี่ไปชาร์จที่บ้านเองใช่แล้วก็รีบเคลียร์คิวพี่บอลก่อนไปคุยไปสรุปงานบอลงานของพรุ่งนี้มาถ้าไปทั้งวันอ่ะกูจะหยิบมีมิดแกนอันนั้นอะไรข้างล่างเนี่ยลูกโอ้ทำไมเอากลืนมาเยอะวะอะไรวะอันนี้เรียกอะไรอ่ะไก่สะโพกโอเคเมื่อวานประตูได้เด้อเมื่อวานคืนอ่ะพี่ไปแม่สอนจะไปไหนล่ะเดินทางมีประจำงานแม่สอนเจอพวกแม่ดอกพี่เป็นเกย์ไปเลยไอ้ครับผมพี่ก็ผมพี่เลยนะผมพี่ก็ต้องนิดนึงพี่แจ๊คก็ดูว่าร้ายมากเลยน้องเลยพี่เป็นแม่บอกน้องคนนี้แหละพี่ร้ายกว่าพี่แจ๊คเลยเจ๊ก็เป็นอ่ะพี่เจ๊คนใจดีมากเลยทำไมเป็นคนใจดีที่สุดในสามโลกเลยทำไมภาพมันออกมาเป็นอย่างนั้นแต่คือพี่ยังไม่ได้รู้สึกแต่เด็กๆมันจะบอกว่าไม่กระแทกของฟิกอะดูแบบดูร้ายดูวีดูอะไรพี่อะชอบโอ้ยโอ้เจ๊ไปดูแม็กซ์นี้โอ้ไปดูแม็กซ์นี้อันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เจ๊อันนี้เลยครับผมฟิกก่อนเนี่ยคือมันจะไม่ตายมันจะจุดเล็กมันจะออกจุดตรงกลางแบบแบ๊กไอ้อะไรนะไอ้น้องไอ้ท็อปที่สุดเลยไหมท็อปสิพี่น้องนอนแล้วอ่ะฮะนอนอย่าให้ท็อปเพื่อยกเครื่องแอนเทน่าของคุณตาเนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวถ้าตอนนี้คนไทยอ่ะไอ้ท็อปไอ้ใบอ่ะเด็กผู้ชายร้านเราอ่ะกันเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้สึกเลยไม่น่าพูดเลยได้แล้วนะแกบอมนิดนะสวัสดีครับไม่มีตุ่มไก่ที่เราซื้อมาต้องล้างก่อนเลยพี่เอากระมังมาหลับเรียบร้อยเลยจะล้างแล้วก็เอาเพิ่มเป็น20ก่อนทานเดี๋ยวนี้ใช่ก็ไม่ไหวแล้วแมทเชื่อยังไงใช่ป่าวอยู่แล้วเทียบกันเฮ้ยมันสะเทือนหน้าเลยเฮ้ยทำไมแกรีบไปอ่ะไปไหนอ่ะพวกเนี้ยโอ้ยเจ็บว่ะใกล้จะยังเจ็บสารก็คนลุกเลยครับร้อยเนาะลองร้อยทั้งนั้นทั้งนั้นมึงลองฮะลองหน้าเป่งเลยเอาแม็กเกอร์ลองดูไหมไปแล้วครับมาลองดูจะได้รู้ไม่ลองธรรมดาไหมลองย่นหายเลยหายเลยหน้าเดี๋ยวจะต้องถ่ายภาพนะครับพี่เต้ใช่ไหมแยกย่นนี่คือหน้าสดนะคะเตือนของแท้เฮ้ยกี่คนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยกี่คนเนี่ย1,089 คนเห็นหน้าสดหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยพี่เต้ฟื้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราย่นมาเออจะก่อนเนี่ยข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้แม็กก็เลยเจ๊นะเจ๊มันเนี่ยอันนี้ด้านขวาเออพี่เต้ดูหน้ามันเลยอ่ะเนี่ยด้านขวาดูด้านขวาตรงนี้ดิพี่เต้ดูตึงมาเลยใช่เมื่อกี้ดูแก่ในไม่ตรงนี้ตึงอ่ะตึงค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินอยู่ไหมเห็นป่ะเนี่ยโอเคแล้วหนูเก่งนะเห็นป่ะเนี่ยลอยนะดิ้วหน้าสดก็สวยครับพี่เต้แล้วหลังจุดยิงเห็นไหมลองหยีตาดิหยีตาเห็นไหมอันนั้นเออดิ้วหายไหมมี before มี after นะที่มันอยู่ที่เจ็บมากมีครับผม after กำลังจะถ่ายครับที่เจ็บมากมาครับไอ้ตุ่มตุ่มนี้ถ่าย after ให้หน่อยครับถ่าย after ใครพี่เต้ครับมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอรอยสิวหยิบกล้องมาเลยครับผมเล่นก็จะยำครับผมพี่เต้เดี๋ยวหน้าตรงนิดนึงครับหรือว่าตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าไหมตรงนี้ดีกว่าก็นะครับผมก็หรือว่านะครับถ้ารูปหายก็ถามแม็กนะครับใส่เมมป่ะเนี่ยใส่ก็เจอมาใส่รับรอยหนึ่งสองเงาขึ้นไหมไม่มีไม่มีหนึ่งสองโอเคนั่งข้างนั่งข้าง
ผม45ด้วยนะนี่บีพอครับผมมาเป็นแอดมินแล้วครับตอนนี้ครับผมเป็นบีพอใช่ไหมแต่น่าเดียวกันนะแม็กฝั่งนี้สุดยอดครับแม็กกดกล้องวะกดปะเดี๋ยวมึงมาถือนี่เลยครับผมเดี๋ยวกูถ่ายเองครับเร็วๆหน้าดูขาวขึ้นค่ะคอลินมาไหมคอลินไม่มาพี่หัวคุณตาไม่ปวดหลังหน้าดูขาวขึ้นด้วยใช่ใช่ตาที่นี่สองหน้าดีขึ้นเลยครับผมมองครับเจียวว่าตาเด็กเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดทางไว้ให้เอาเจียวทาให้ชื้นๆหน่อยหน้าดีขึ้นเลยหน้าตึงจริงๆคือหน้าดูอิ่มใช่คือในเคสที่ว่าหน้าเนี่ยแหละได้ยิงได้แบบผิวหน้าไปกันไปแดดแรงเจ็บแล้วแม็กเมาส์อะไรพี่เมื่อคืนนี้เมาส์อะไรพี่หัวคิดไปเองเพื่อลุกหน่อยอ๋อผงเจลเนี่ยฮะจำได้แล้วอะไรอ่ะนี่ไงอ๋อเป็นลำอ่ะพี่แจ็คเมาส์ผมไม่ได้เมาส์ถ้าทำติดต่อได้ที่ไหนหัวตอนนี้โอเคครับทำติดต่อได้ที่ไหนติดต่อนี่คือ the base of phoenix เออใช่ใช่ที่หนึ่ง ที่หนึ่งเลยตอนนี้หัวยอมรับความจริงมานะเออว่าเธอไซส์เท่าไหร่นะ58ผมจะหาพวกไปเชฟเดี๋ยวโอเคชีสต้องได้เลยเดี๋ยวไปนะครับผมพี่หัวชอบกินนี่มาดูไปกับเดียวอ่ะฉันทำมาให้มันด้วยกันได้ครับผมพี่แจ็คไปแล้วนะกลับไปนะลูกนะกลับไปครับผมครับอนาคตนี่ก็จะสี่ลูกแล้วนะอนาคตลูกนะมึงอ่ะฝากกล้องอะไรเกอร์เมื่อกี้พี่บอกไอ้หัวอย่าให้แกว่งปาร์ตี้ไก่จะฝากกล้องฝาอะไรก็ช่างมันมึงอย่ามาหาอะไรเวลากูไลฟ์หึก็ถ่ายรูปให้พี่เต้อืมหาทำงานให้พี่นั่นแหละหาฝากกล้องเวลาไลฟ์เดี๋ยวโดนตบวางไว้ก่อนวางเอาโอ้ยหีแฮะอยู่ที่ใครอ่ะไม่รู้เอ้าหายเหรอถ่ายดีๆได้ลูกอยู่ทางนั้นแหละกล้องเวียนหัวมากไม่เวียนไม่เวียนแต่มันถ่ายเห็นชัดเลยแรกๆก็ชวนดูแล้วมันมีกล่องมีอะไรไหมครับตอนถ่ายหรือว่ายกมาอย่างนี้เลยหรอยกมาอย่างนี้แม็กเอาจริงหาแม็กหาคนยกที่ยังหาคนยกเครื่องที่ยังเดี๋ยวลงไปหาขึ้นมาให้คิดอันนี้โทรศัพท์พี่แจ๊คทุกอย่างของพี่พร้อมนะอย่าให้กูหานะใส่ใช้เลยกระเป๋าหมดแล้วโอ้แบงค์เลยกระเป๋าชัวชัวไม่ใช่ว่ากลับบ้านมาแล้วมาหาให้นะเคยมีเจอกันไม่ได้ลาตายนะมึงอ่ะพี่หัวคาดโทษแม็กไว้เลยนะครับเมาส์สนั่นหัวใหม่มายังคะก็ก็ไปเรียกคนมาช่วยหน่อยเดี๋ยวไอ้น้องแบงค์ข้างในห้องอ่ะไอ้แบงค์อ่ะไอ้อะไรนะไอ้นั่นน่ะไอ้หลับครับเดี๋ยวนะหึสลีปนี่ยังไม่ตายเรียกแป๊บเดียววานนิดหน่อยค่ะมันไปทำฟันมาวันนี้ปวดแล้วพี่ทำเหงือกเกิดมาไม่เคยทำฟันไงทีนี้หมอบอกว่าดีนะที่มารักษาทันนะแม่เขาโอนเงินมาให้เลยนะเว้ยเป็นลูกคนเดียวอ่ะแบงค์ไปล้างมือเรียบร้อยใช่ไหมมาปิดประตูรอพี่แป๊บเดียวนะครับทุกอย่างเดี๋ยวปิดประตูห้องน้ำห้องครัวแล้วยังสวัสดีครับแบงค์สวัสดีกล้องหน่อยเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับเอารถจอดหน้าร้านได้เลยแล้วก็เดี๋ยวทีมงานของเราช่วยกันนะคะก็ช่วยกันยกนะลูกจอดไปแตะนั่งครับนั่งคุณยายน้องขอเล่นนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโพสให้ดูนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเตรียมตัวแล้วเองก็รับดีกันหมดแล้วครับเสียงเปลี่ยนเลยนะช่วยทันไหมไม่ต้องครับแล้วก็เตรียมเดี๋ยวอันนี้ไปทำจบพี่ดิวดูสีมือเด็กคนนี้นะมันเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยอันนี้พูดตรงๆว่าไม่ได้ชอบมาเป็นร่วมเพศร่วมอะไรนะเพราะว่าติดเอาร่วมเพศหนูก็ไม่เอาจริงเปล่าพี่แบงค์เอาได้ไหมครับแบงค์ก็ไม่เอาฉันหรอกนะครับตอนนี้เรารักกันเป็นญาติเลยครับแล้วก็แบงค์อยู่สัตว์ตาเลย
สักหน่อยแอดวันอยู่นานยังไม่ถึงเดือนครับคุณแม่และคุณยายขอบคุณค่ะคุณยายคอลินโอ้สวัสดีค่ะจะมาค่ะสวัสดีทั้งสามช่วยกันยกอ่ะก็เครื่องหลายแสนจะยกคนเดียวไม่ได้นะลูกไปพี่แบงค์พี่แบงค์อันนี้ได้เลยเป็นออกมานะได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวมันส่งไลน์แบงค์ไปช่วยไปยกคนเดียวไม่ได้ฟังดีๆนะลูกไหมเครื่องหลายแสนนะจ๊ะไปเร็วหัวคนท้ายคนอย่างนั้นแหละไปค่อยๆไปนะลูกนะอย่าได้ตกบันไดตายอย่าให้กระแทกอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดกระแทกอะไรเนี่ยเครื่องมันรวนแล้วก็คนที่โดนยิงมันก็ตายกระจุยคุณตาสวัสดีค่ะคุณโดดโชคดีนะคะโชคดีนะโชคดีนะคะพี่ได้ๆตั้งให้พี่แป๊บนึงแล้วก็ก้มเข้าให้พี่ตั้งสูงๆให้งานวานพี่ดิวก่อนก็ได้มามาเดี๋ยวพี่เองไหมเดี๋ยวพี่จะทำให้นะคะให้งานวานพี่ดิวถือกล้องไลน์ให้พี่หน่อยแล้วก็ปิดแอร์พี่หน่อยพี่ยังก่อนข้าวเดี๋ยวเราอย่างเบาๆสิลูกเบาๆวันนี้พี่แจ็คจะทำกับข้าวน้องโอ๊กปิดแอร์เลยลูกใช่ครับแล้วก็คือเด็กสมัยนี้เวลาเราบอกให้เขาอะเราต้องบอกสองแบบค่อยๆพี่แจ็คก็พยายามจูนกับน้องนะก็คือให้น้องช่วยเราเต็มที่น้องเขาเต็มใจคือหนึ่งเด็กเต็มใจแต่เราต้องมีการอธิบายให้ชัดเจนเวลาบอกน้องแอร์ตัวนี้แล้วลูกมันมีรีโมทนะแอร์ตัวนี้นะทำไมเหรอหัวเขาจะกินงูฉันไม่กินแล้วทำไมเหรอหัวเดี๋ยวพี่แจ็คกระแกงพี่เองวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวมากวันนี้กินข้าวกับข้าวต้มจานเดียวถ้วยเดียวถามว่าพี่แจ็คชอบทำอาหารไปแล้วอะแล้วตอนนี้พี่แจ็คเองก็อยากจะชวนพี่อู๊ดนะคะมาทำอาหารเหนือก็คือว่าจะจ้างเขาไปเลยว่าพี่อู๊ดคือใครพี่อู๊ดก็คือเป็นกระเทยรุ่นพี่เป็นเกย์รุ่นพี่ที่เขาอายุประมาณเกือบ50อยู่ที่ไหนครับเป็นครัวเจ้าของครัวใบตองเราจะมาทำลองชวนเขาเขาว่างงานตอนนี้ไงก็คืออยากชวนพี่อู๊ดเนี่ยมาเปิดเป็นอาหารเหนือทำที่บ้านที่เกษตรนะว่ามินไหมแล้วก็จ้างแม่ครัวมาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่เป็นคนหัวตายอย่างเงี้ยคือหัวตายลูกโซแล้วอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็ไม่รู้จะพูดกับใครอยู่ใต้ต้นไม้อดีมาล้างผักล้างแล้วเขามีฝีมือในการทำอาหารทั้งคู่ตอนนี้เล็งไว้สองคนแล้วก็เอามาทำแกงฮังเลมาทำไส้อั่วมาทำน้ำพริกมาทำน้ำพริกตองแล้วก็ขายเพื่อนๆคนไหนก็อยากโอ้ยคนไหนสั่งกินก็วิ่งให้เขาวิ่งแล้วเราอ่ะชอบกินอยู่แล้วไงแล้วเชื่อไหมว่าไปส่งตั้งแต่รังสิตได้อ่ะรังสิตยันทุกสาขาของเราได้ยกเว้นเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณลุงคุณเศรษฐีลุงดีใจด้วยนะคะปิดบ้านแล้วนางผ่อนบ้านนางบอกว่าลำไยดอกเบี้ยแบงค์ไปผัดแบงค์แบงค์ไปผัดอุ้ยเอาน้องไม่ต้องทำอะไรค่ะแบงค์ไปเดินไปเลยนี่เราจะพาไปท่านผู้ชมมาดูสิวชัดๆนะคะผ่าน้ำพริกเลยโอ้โหสิวระยำมากทำไมมันเหี้ยผมบีบมันเองก็เข้าห้องดูเกอร์สิพี่ท็อปเขาตายก็ใช่ย่อยสวัสดีไหมอยากจะเดินสวัสดีจ้าบอยพี่ลุงถูกหวยเยอะไหมมีคนคุณลุงถูกหวยไหมแจ็คถามว่าคุณลุงถูกหวยหรือเปล่ารายงานตัวด่วนถ้าถูกกรุณาจองตั๋วไปกับกรุงเทพภูเก็ตให้ด้วยพี่พอละก็คือพี่อยากจะให้พี่ดิวลองชิมแกงคั่วนะคะแกงอ่อมไก่แล้วก็มันเหลือก็ไม่เป็นไรทิ้งนะคะอันนี้กับข้าวใครยังไม่กินนะฮะซื้อมาเนี่ยของใครไม่รู้เป็นอะไรเปิดฝาได้ด้วยอะไรมันเป็นอะไรเปิดดิแอนด์แอนด์ของพี่ดิวไม่ใช่บ้าเหรอใช่ไม่ใช่พี่ดิวพี่เต้พูดเห็นพี่เต้เต้ลงมาข้างล่างอยู่เพื่อนๆบอกว่าไปส่องแบงค์อ่ะหนูไปเก็บจานเก็บถ้วยสีชมพูที่มันเป็นอันนั้นครับผมแบงค์นอกจากจะหัวเขียวแล้วก็ใส่เสื้อสีเขียวด้วยน้องๆไม่ฟังพี่แจ็คเลยระวังพี่แจ็คกับหยิกหนีนะคะพี่แบงค์โอเคมาสวัสดีค่ะวัฒนาสวัสดีคุณเด็กดาวน้าหนุ่มน้อยสวัสดีทุกคนนะคะมาดูโอ้มาส่องน้องการสวัสดีค่ะเธอรู้
โอ้ใช่คอนเสิร์ตเริ่ม1ทุ่มค่ะของให้มั้ยพี่พรุ่งนี้มีวงใหม่นะครับแต่พี่ไม่อยู่มาปล่อยเลยปล่อยเลยเร็วๆพี่ไปเขาใหญ่เรื่องนึงถือนะถือพี่ดิวไม่มีอยู่ตัวไหนพี่ทำโน่นพี่แบงก่อนแบงก็มีความสามารถในเรื่องการทำงานเออไปมากรูดกูอยู่ไหนวันนี้ถ้างั้นแบงก์คนก่อนเดี๋ยวพี่ไปดูเมนูก่อนเมนูนี้เรียกว่าอะไรแบงก์แกงอ่อมไก่ครับแกงอ่อมไก่อ่อมเนื้อแม่งกรอบครับร้านแบงค์เรียกอะไรครับอ่อมไก่ครับอ่อมไก่อ่อมนะงองงูอ่ะอ่อมอะไรอ่อมอ่อมอ่อมเอิ่มเอิ่ม UMM มันก็จะเป็นมาที่ไปที่ไปของภาษาที่เวลาเขาคุยกันไปอืมเพราะเขากินอ่อมเยอะนะครับคิดถึงพี่ดิวนะครับพี่หัวนะครับพี่หัวพี่หัวปิดฝาไว้สักครู่นะครับหายยากแล้วนะครับพี่เต้นะครับแบงค์ทำกับข้าวเป็นเอาดิอีเมลเอามาให้พี่แจ็ควันนั้นอ่ะลืมอ่ะไม่มีคนมาบอกเลยอ่ะอ้าวก็พี่ให้ผมยกมาเสียดายมากเลยอ่ะกินไม่เป็นผมพี่แจ็คพี่จะกินอาหารไหมพี่แจ็คไม่มีไม่กินเดี๋ยวยังไงแค่น้องไปอ่ะพี่แจ็คแค่รบกวนหนูพับผ้าห่มพี่แจ็คอ่ะครับผมพับแล้วก็ใส่อันนั้นไว้ไอ้ท็อปตายแล้วนะเรียกพับมาสวดพี่ท็อปเขาน่าจะปวดเหงือกหรือเปล่าพี่เขาไปทำเหงือกมาทำอะไรเหงือกคืออย่างนี้จะได้เหงือกมันเป็นอะไรนะเดี๋ยวท็อปเดี๋ยวเล่าให้ฟังอุ้ยเอาไปทำไมใส่มั้ยโอ้ยใส่ไปแล้วพี่แจ็คมั้งเออแต่แฟนใช่มั้ยพี่แจ็คเนี่ยพี่แจ็คกินเหรอพี่ใส่เยอะมากเลยนะใส่มั้ยมันจะแล้วมันจะเปรี้ยวนะพี่ใส่มั้ยปกติแบงค์ใส่ป่ะหนูใส่นะครับปกติหันเป็นแว่นใส่ด้วยอ่ะให้เงินพอก่อนนะครับพี่ใส่เยอะมากนะคะถ้านี่ก็เอาไปโยนเลยเอาไปโยนใส่หม้อเหรอครับหรือว่าโยนทิ้งอันนี้โยนใส่หม้อดีครับมันจะเปรี้ยวเดี๋ยวให้แบงค์ช่วยตรงนี้เปิดวาร์ปน้องแบงค์หน่อยนะครับอย่าเพิ่งวาร์ปเดี๋ยวจะหยิกหนีให้เดี๋ยวก่อนทั้งวันไม่วาร์ปกันวาร์ปคืออะไรวาร์ปนะครับแบบเป็นแบบเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรเงี้ยเอาคุยไปยินเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเด็กน้องท็อปเนี่ยเขาตั้งแต่เขาบอกว่าเขาเกิดมาเขายังไม่เคยสูบบุหรี่เขาเนี่ยเอาแต่สูบบุหรี่กินเหล้าสัมภเวษีเทเมาจู่ๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มาทำก็ไปเที่ยวที่ฮ่องกงมาสักพักหนึ่งนะคะสัก2ปีนี่นั่นหลังจากที่น้องโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนพี่แจ็คก็บอกว่าน้องควรจะไปสูบบุหรี่เพราะว่าน้องไม่ได้มีหินปูนมากมายหรอกแต่มันมีกลิ่นกระแมงนะคะเรารู้ว่าเด็กคนนี้อาจจะมีปัญหาตรงรากเหงื่ออะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วพี่แจ็คกับพี่ดุลแล้วพี่ดุลเองก็เลยอะไรนะฮะซองใส่ผ้าห่มซองใส่ผ้าห่มถามเขาเลยไหมแม่ประคนเปิดอยู่ในห้องครับไปล้างมือครับไปล้างมือสาวลูกไปล้างมือก็คือไอคืออย่างนี้พี่ดิวการที่เราไม่ไปเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีกลิ่นเหม็นเหม็นที่ปากเป็นเพราะว่าหนึ่งคนมันไปเกาะตรงคราบตรงใกล้เหงื่อค่ะใกล้เหงื่อแล้วทีเนี้ยมันทำให้มีเป็นเขาเรียกเป็นสาเหตุของการเป็นโรคลำนาดใช่แล้วน้องเขาเนี่ยพี่ดิวเคยเป็นครั้งหนึ่งพี่ดิวถึงขั้นเปิดเหงื่อเลยลำนาดนะฮะแล้วทีเนี้ยไอ้ท็อปเนี่ยหมอบอกว่ามายังทำอยู่แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยหมอจะนัดถอนฟันแล้วก็จะเปิดเหงื่อเขาตอนนี้น้องไปหาหมอฟันมาแล้วน้องบอกว่าอาจจะมีไอ้เด็กคนนี้บอกว่าเขาไปหาหมอฟันมาอาจจะมีอาการปวดแต่เขาไม่ได้ถอนเนี่ยเข้าใจไหมไม่ปวดเขายังไม่ได้ถอนไม่มีอาการปวดเลยพี่ถามแล้วเขาเลยเป็นเที่ยตอนนี้แค่ไปอาการเป็นเที่ยยังไม่มีปวดนะคะก็คือไม่ทำอะไรเลยนะพี่หมอไม่ได้ทำเที่ยอะไรเลยนะครับหมอให้ไปจ่ายทางไว้ก่อนนะคะปล่อยไปนี่ครับล้างมือละทำอะไรยกก็เป็นเที่ยไงพี่ผมขับตรงนี้แหละฟังไม่ทั้งนางคือเป็นเที่ยมันเป็นเที่ยเมื่อวันหน้าผมเต็มมากนะครับผมอะไรครับคุณอุ้ยหรือเปล่าครับ
ไหนอ่ะอย่าไปใส่พร้อมกันเลยเหรอใบมะกรูดใส่ก่อนว่าจะถามหลายรอบนะครับว่าวอลเปเปอร์ที่อยู่ข้างหลังพี่แจ็คใครออกแบบสวยมากนะครับใส่พร้อมก็ไปเลยครับผมตอนนี้พี่ก็10นาทีนี่จะเสร็จแล้วนะนี่จะกินแล้วนะเนี่ยใช่ไหมไหวไหมพี่แจ็คยิ้มได้นะครับผมเมื่ออยู่ใกล้แบงค์นะครับแบงค์ยิ้มหน่อยนี่แหละเขาพาเรายิ้มอ๋อนะครับผมเขาไม่ได้พาเยี่ยมโทษครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวจะกินแล้วนะครับได้เวลากินแล้วนะครับผม FC น้องแบงค์นะครับสวัสดีครับน้องโอ๊คนะครับคุณประเชษฐ์นะครับอ่านผิดขออภัยครับผมนี่เนี่ยพาโอ๊คหน่อยสิกูชอบอยู่กับพ่อครัวหัวปากมันพากูทำมาทุกทีนะครับมาจะถูกคนนะใช่ไหมใช่อย่าออกนะแบงค์ถ้าอย่าออกเนี่ยพี่จะรับเงินเดือนให้เธอถ้าผมจะออกแล้วพี่ออกมาเท่าไหร่จะจ้างออกเลยพี่วอลเปเปอร์ด้านหลังนะครับเป็นของบริษัทเก่าที่เช่าชั้นนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนนะครับที่เมื่อกี้อ่ะนี่ฟังชนะเด็กชนะจะบอกว่าน้องเอามะม่วงให้พี่ดูหน่อยไม่เห็นมีใครเอามาให้สักคนกูจะแทกอย่างนี้แหละมึงรู้ไหมอย่างนี้กูจะกระแทกให้ดูไม่เกี่ยวกับผมนะพี่ใช่ไหมแบงค์อ๋อแบงค์นะไม่เกี่ยวกับผมแล้วโอเคครับผมต้องไปกลับเลยไปกลับเมื่อไหร่กลับแล้วครับผมให้โอ๊กกลับก่อนให้กับยูบอกว่าเอามะม่วงให้พี่ดิวหน่อยเอามะม่วงให้หน่อยของพี่มอดนะพี่มอดสวีเดนนะมาจากบุรีรัมย์มาให้เอาเหรออืมมีเพื่อนเฟซบุ๊กหมดเลยอ๋อนั่นมีคนบุรีรัมย์เหรอมอดใส่ไปใส่ไปให้หมดเพราะที่ผมยาวๆผมบล็อกวันนั้นเองพี่มอดทำไมอย่างนี้แก๊งหล่อขึ้นล่ะตั้งแต่มีกับพี่แจ็คเนี่ยดูมีราศีนะไม่ใช่ไหนอ่ะพี่ตรงนั้นก่อนหน้าไม่เท่านี้พออยู่พี่แจ็คก็จะราศีจับจริงๆแค่นี้ตอแหลสาบานเลยแบงค์แบงค์นี่มาสายไหนอ่ะแบงค์ได้หมดใช่ไหมแบงค์เป็นเพื่อนอีเก่งเรียนหนังสือไอ้ทำงานมาด้วยกันอีเก่งว่าเราเนี่ยนะอีเก่งเสี้ยขาสั้นนี่แหละเคยกินไหมแต่แบงค์เป็นผู้ชายแท้ใช่ป่ะเขาเป็นเพื่อนกับอีเก่งใช่ไหมใส่ใบมะใส่ผิวมะกรูดนิดนึงไหมหรือไม่แบงค์ไม่ได้ที่นั่งอยู่พี่แจ็คชนะให้แบงค์ถนัดซ้ายนะครับผมใส่ผิวมะกรูดด้วยมันจะแกงอ่อมแล้วมันจะเป็นแกงอะไรแกงเยี่ยมแกงก้อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปกลายเป็นแกงอะไรถ้าใส่ผิวมะกรูดด้วยมันจะมีกลิ่นใช่ถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้เราแกงอะไรกันเนี่ยแกงอ่อมอ่อมครับไม่ใช่กล้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับผมอันนี้แกงอ่อมครับถามหน่อยว่าแกงอ่อมไก่อ่ะคนเหนือจริงๆเขาใส่ผิวมะกรูดนิดนึงไหมสัก 4-5 อันอย่างเงี้ยถามหน่อยอันนี้ไปเก็บได้เลยครับแบงค์คนที่ไหนครับผมเก็บเลยลูกเก็บพะเยาแบงค์คนที่ไหนคนพะเยาตั้งสติแล้วลูกอันนี้อะไรเชียร์กันสุดฤทธิ์นะครับผมพี่จังพี่จังนี่กินได้ไหมอย่าดำใส่นะครับอย่าทิ้งอย่างพี่จังนี่กินได้ไหมเบอร์จุนกับเบอร์โป่งอยู่ใกล้กันครับใส่ไม่อ่านได้ไอ้เราประมาณ60กิโลครับขึ้นกระโปรงอยู่ห่างกันประมาณ60กิโลมันไปก็อะไรนะดอกเกอร์มารับผิดชอบไก่นี้ก็เหลือรับผิดชอบกินนะอันนี้ของเกอร์อันนี้ผมผิดใช่ไหมเนี่ยไม่ผิดเขาบอกให้มากินแค่นั้นเองถามเพื่อนก่อนถามเพื่อนในเฟซบุ๊กก่อนดิเขาบอกว่าใส่ผิวมะกรูดด้วยจะเป็นของเมืองแป้นะครับผมใส่นิดนึงเพราะว่าใบมะกรูดมีน้อยอ่าเป็นของเมืองแป้ของเมืองแป้ใส่ผิวมะกรูดนะพะเยาใส่พะเยาใส่ไหมไม่ใส่เนาะใส่นิดเดียวอย่างนี้นะลูกนะมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีรสชาติเปรี้ยวหรอกมันเป็นอะไรที่หอมอร่อยเชื่อพี่ๆนะครับเราอ่ะเชื่อไหมพี่ใส่กระสือนิดมาดีๆเอาไปสับไก่ดูมีกับเอานี่ไหมอาจจะหล่นหรือเปล่าพี่ไม่มันจะไม่ใช่เราใส่นิดเดียวลูกแต่อันนี้คือขูดไงนิดเดียวจะดูเป็นฝอยๆอย่างนี้เลยครับให้มันหอมเพราะว่าใบมันมีน้อยไม่ใส่หน้าฟูนะอันนี้เขาเจ็บแค่ไหนของมันนะลำพูนไม่ใส่ค่ะไม่เขาบอกสรุปไม่ใส่เยอะกว่าใส่นะครับผมสองอาทิตย์เมื่อคุณตาเขาบอกว่าลองแก้มอ่ะไม่ใช่ปัญหาอยู่ตรงนี้เขาได้ทำตรงนี้อยู่เนี่ยข้างตาเธออย่าเพิ่งตายนะเธอกำลังสวยตายไม่ได้หรอกอยู่แล้วพี่แจ็คตายก่อนสรุปแล้วไม่ใส่นะพี่อันนี้เขาบอกไม่ใส่เยอะกว่าใส่นะพี่แจ็คจะใส่พี่แจ็คจะใส่ก็แล้วแต่พี่แจ็คครับผมไม่ส่วนของแม่แจ็คไม่มีใครห้ามได้นะครับใส่เลยครับใส่เอามาเลยเอาไปใส่เลยใส่เลยใส่ถังขยะเลยครับใส่เลยพี่แบงค์มีคนใส่เลยแบงค์มีคนใส่ก่อนแบงค์มีคนไหนนะพี่เต้แบงค์มีคนโอ้ยังไม่จ่องแค่นั้นโปะเจลอยู่อ๋อแบงค์มีคน
ผู้ชายสะอาดไอ้เช็ดชอบอันนี้เดี๋ยวผมไปล้างก่อนนะครับให้นั่งอยู่นี่เช็ดไปล้างให้นางล้างทุกอย่างพี่ดิวเขาที่แล้วนางทำอันนี้ใช่ปะโวยไม่ล้างอย่างเดียวล้างละนางในดูแบงค์อันนี้ไปโยนเลยฮะอันนี้ไปให้พี่แบงค์ใส่เพราะว่าเป็นใบมะกรูดใส่ไปเลยตอนนี้เลยมันจะขมนะพี่ไม่ขมเชื่อพี่พี่เป็นกันเถอะดูดีโยกเขาคอมเมนต์มาผมก็อ่านตามคอมเมนต์มาว่าผมเรื่องอะไรอ่ะโยกโดนหนังอันนี้ข้าวทันใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้ครับผมเดี๋ยวไปดูแบงค์นะครับผมโยกมาส่องเนี่ยเพื่อนๆน้ำลายไหลน้ำลายไหลเดี๋ยวไปส่องแบงค์แบงค์คิดว่าอันนี้แบงค์จะอร่อยไหมแน่ใจเหมือนกันนะเพราะพี่ใครเป็นคนตำเขาเนี่ยใครพี่แจ็คครับเขาตำไปให้มึงเลยครับผมเวลาแม่บอกว่าหนูลูกเอาพัดลมไปทางโน้นแต่หนูทำแบบนี้นะร้านเขียงรอแม่เลยนะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วแม่แดกข้าวแล้วแม่จะไปแล้วนะลูกก็คืออันนี้ทำแล้วพี่แจ็คก็จะกินคำสองคำแล้วก็ไปแล้วอ่ะให้เนี่ยพี่แบงค์ยกนี่ไปล้างเลยครับโอเคนะครับผมใส่ผงชูรสนิดหน่อยเนาะทำไม่เยอะนะหนูไม่ค่อยกินใช่ไหมกินแล้วมันจะเปรี้ยวนะลูกเนาะกินได้ไหมพี่บ้านกินไม่ผังมีกระมังมันอย่างนี้แหละจะพาไปดูนะครับผมจะไปกันแบบสโลบัตชัวจัดไปครับผมนี่คือผงชูรสล้วนๆนะครับผมนิดเดียวเองน่ากินหยุ่นนะต้องน่ากินอยู่แล้วอย่างนี้อย่างนี้ช้าๆดีครับลูกช้าๆดูซ่านะวิทยุโทรทัศน์นะมึงอย่าไปอยู่อีกเดียวมาจุดพุ่งเลยมันต้องใส่ชุดพี่ใส่ชุดมันจะไม่ค่อยขยับโอเคนะครับหมดกระปุกนะครับผมแม่ใส่ผงนัวนะครับจบจบแล้วนะพี่เราจะเอาฝาปิดหรือว่าอะไรไหมไม่ปิดมันจะคาวโอเคนะครับไม่เกิน5นาทีเราจะกินข้าวตัดผงทิ้งไว้ให้น้ำหวานมันออกนะคะไปเราย้ายกันมานี่นะคะไปเดี๋ยวมาตามมาอีก5นาทีเราเจอกันครับผมเลิกงานเรายังอยู่ช่วยร้านนะฮะก็เจ้านายผมครับพี่เองเป็นคนชอบทำอาหารแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะพี่ทำไม่เป็นจะดีเหรอพี่หมอให้กินหรือเปล่าจริง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 นะเขาใส่มาเยอะแล้วนะพี่เยอะแล้วเหรอพี่อย่าใส่เยอะแล้วก่อนทำพี่ก็ตำตำไปนั่นใส่พอแล้วไหมเป็นชนิดนั้นนิดเดียวนิดเดียวอ่ะใส่ไปพิธีแล้วจะมาปวดสูตรจะบอกว่าพี่ผิดเองพี่กินน้ำปลานะครับผมมีไลฟ์นี้เป็นพยานนะครับน้ำปลาซื้อมาจากอะไรรู้ไหมครับจากอะไรครับพี่ดิวพี่ดิวสิ่งนั้นมาแล้วพี่ดิวพี่แจ็คเขาสั่งไว้นะถ้าร้านไฟไหม้อ่ะทีนี้อย่างอื่นให้หมดแต่ต้องขนน้ำปลาทั้งหลบไปอย่าลืมสั่งไว้นะสั่งเด็กก่อนร้านว่าเข้าไปแบงค์เอาน้ำน้ำปลาดองดื่มนี้ชิมเดี๋ยวเอาช้อนให้หนูเอาช้อนให้พี่หน่อยหนูเอาช้อนให้พี่หน่อยไม่รู้แย่ปะบอแบงค์ปกติแบงค์เคยกินไหมครับบ้านแบงค์เรียกว่าอะไรครับอย่างนี้หอมครับน่าจะหอมก็คือเป็นอ่อมแต่มีใบมะกรูดมีแต่ไก่อ่อมแต่มีแต่ไก่ช้อนแบงค์ครับอย่าดีเลยครับแบงค์อย่าดีเลยครับพึบพับเลยครับผมจางไปเมื่อกี้ไปหอมนะพูดถึงอ่ะหมายถึงกับข้าวเหรอพี่ใช่กินดีกินดีรสชาติเป็นไงครับแบงค์หนึ่งไหมแป๊บนึงถามแบงค์ก่อนลองชิมหน่อยพี่แจ๊คผมว่าควรจะอะไรแบงค์ควรว่าใส่อะไรดีครับผมว่าพอดีนะพอดีแล้วเค็มปลาแล้วเมื่อกี้นะครับกินช้อนเดียวกันได้นะครับผมนิดเดียวอันนี้นะจุดทางอ้อมนิดนึงพอแล้วพี่พอแล้วเชื่อยังว่าไม่มีใครจะไม่มีอะไรขัดแม่ได้ก็ใส่ปลาร้าจะได้นัวนะครับใส่เรียบร้อยนะครับผมสุกแล้วไม่ลิซซี่ไม่เป็นไรพอแล้วโอเคนิดนึงใช้ช้อนเดียวกันดีกว่าแม่แก่ใหญ่หรือยังผมเจียวยังล่ะมีใครขัดไม่ได้ขอว่าได้มีปลาร้าแต่การทาน
นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับมีรอบสองด้วยนะรอบแรกไม่พอนะครับรอบสองคือเมื่อกี้นะครับพี่ซี่ใหม่รอบหนึ่งไม่ต้องโทษโอเคนะครับพี่ดิวช่วยไปถามต่อหน้าพี่จังหน่อยให้พี่แจ็ครับรู้นิดนึงไม่ต้องโทษใครนะครับผมพี่แจ็คพี่ดิวพูดแล้วนะครับผมยกมาเลยเธอยกมาทางบ้านคุณตั้งเลยนะเอาตั้งไว้เลยมือตั้งไว้เลยเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้นะแล้วก็ไปร้านลูกค้าอะไรครับกินข้าวกินข้าวกับพี่มาทุกคนกินข้าวแล้วพี่ผมกินข้าวไปเมื่อกี้ต้องกินต้องกินด้วยจ้านหายไปไหนหมดอ่ะน่าจะโดนขโมยไปหมดแล้วมั้งครับก็เดี๋ยวเปิดหม้อนิดนึงครับแบงค์ช่วยยืนหน้าไลฟ์แทนพี่แจ็คแป๊บหนึ่งโอเคนั่งเลยนั่งเลยตักคงตักข้าวไหมไม่หาจานก่อนไม่หาจานแบงค์ไม่เจอครัวคุณแบงค์นะครับช่วยทิ้งหาจานบ้างครับผมแจ้งผมไปซื้อใช่ไหมอยากกินมากได้ผมไปซื้อได้โอเคเดี๋ยวผมกินก่อนน่ารักที่สุดลูกแม่อะไรน้ำมาจากอะไรอะฮะน้ำเมื่อกี้น้ำอะไรน้ำน้ำจะเอามาจากเหยือกอะเอามาดิน้ำที่เป็นเหยือกอะหยิบมาเลยแล้วก็พัดลมเป่าไปก่อนนะครับน้ำนี้เลยพี่ครับผมมาอ่านะครับไม่แสบตาบ้างเหรอพี่ให้ผมเปิดแฟนเนี้ยปิดก็ดีนะดีกว่าที่ปอบนะครับที่ทางแฟนพี่โอมาดูเอาบิ๊กกับผมฮะเอาโคกไหมเอาสิเอานะพี่แบงค์พี่แบงค์พี่แมวนะเอาอะไรครับโคกเอาไหมบิ๊กกัปเนี่ยมาดูมาดิไอออฟตาไม่มองเลยก็สองอยู่คนเลยลูกเอาเอาทั้งนี้มาคนคนเลยจวบ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 คนเลยแดกข้าวพี่ดิวพี่ดิวต้องชิมนะว่าฝีมือน้องเป็นยังไงเป็นอะไรต้องกันนะแดกข้าวพี่ดิวพี่ดิวต้องแดกนะได้ๆเดี๋ยวพี่แดกก็ได้จะพูดเป็นอีกซับหนึ่งก็จะประมาณนั้นบิ๊กจ้าค่ะตักได้เลยไม่ควรละหองมันเข้าควันมันนมเนี่ยนะมัน1 2 3 4ครับพ่อครับเจ้าไงพี่ผมตั้งเลยนะคือพอดีเอียงกับ45องศาอะไรเงี้ยใช่สมองไม่ใช่เพื่อนๆเขาบอกว่าเนี่ยดูอย่างงี้ก็ได้พอครับพอแต่กระดูกมันยังไม่สุกนะครับแต่ว่านี่แค่หรือเปล่าสุกแล้วต้มนานแล้วยังพอดีก็ยังหรือว่าเอาน้ำแดงนะครับสักพักเลยนะเกิน20 นาทีเกินครับเกินไม่เป็นไรแบงค์กินกับพี่เมื่อผมพูดประโยคเดียวกับแบงค์นะครับผมจะได้คำตอบรับที่แตกต่างออกไปนะครับผมอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับห้าแก้วคำร้อยยังไง150หน้าแก้วอ่ะเดี๋ยวเอาตังเงินแม่ลูกเอาน้ำแดงนะคำแม่ดิวรับมุกนะครับผมคุณแม่ดิวเอาไปเลยคนเดียวนะครับคุณแม่ดิวถ้าชอบก็บอกไม่ชอบก็บอกนะครับกินได้ก็บอกนะครับทิชชู่พี่ดิวฟันก็ไม่ค่อยดีนะครับอย่าตักกันให้กระดูกเขาเลยปิดปากไว้ก่อนดีไหมโอเคนะฮะกินข้าวกันฉันชวนเขามากินข้าวข้าวสวยครับพี่ๆนะครับก็ถามแม่แจ็คบ้างครับว่าอยากได้อะไรหรือเปล่านะครับคุณนกหรือเปล่าครับเอามาโนกไปมาหาพี่แจ็คมาลูกมาเอามาไปที่ควรที่ไหนถามว่าจิ้มลิ้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปาร์ตี้น้องไปก็เอาเก้าอี้มาอีกตัวนึงก็ได้นี่ไงตัวนี้ไงนี่ไงตัวนี้ครับผมพรุ่งนี้มีงานที่ทับลานสักเองครับผมเขาบอกให้ไปทำปาร์ตี้สักเองอะไรสี่ช้อนนี่เนาะพี่จะประมาณเมื่อกี้ดังนี้เป็นปาร์ตี้กี่ชั่วโมงแต่ต้องมีรถมันจะเยอะกว่าถ้าไปวันเสาร์อาทิตย์ก็ด้วยปาร์ตี้หนูก็เคยไปแต่เคยไปอาทิตย์ไม่ดีชิมก่อนสักเองก่อนลูกพี่ไปเขามีแฟนยังคะอยากรู้จังคุณอรพันธ์นะครับผมอยากรู้เป็นหมดอยากรู้เป็นหมดเลยคนก่อนลูกขึ้นไม่ใช่เขาบอกให้มึงอ่ะเป็นคนก่อน พี่ดิวลองคิมให้เหมือนแกงอ่อมไหมเอาน้ำไปบ้านไปเรียกว่าอะไรเนี่ยชิมน้ำก่อน
เรียกว่าอะไรเมนูนี้ต้มไก่ธรรมดาต้มไก่เนาะกินไม่เผ็ดแต่ถ้ากินข้าวอ่ะมันไม่เผ็ดแต่ได้มันไม่เผ็ดโอเคแต่ถ้ากินเล่นน่ะได้มะม่วงอร่อยไหมคะพี่ดิวพี่ดิวจะเอาน้ำปลาอะไรเพิ่มไหมลุงวะเอาน้ำปลาเพิ่มไหมท็อปกินข้าวอย่างนี้ออกรสชาติหวานนิดหน่อยไม่เผ็ดไม่เค็มมากเดี๋ยวดูถ้าพี่ดิวบอกว่าชอบหวานนิดนึงกับพี่ไตพี่ดิวก็จัดการคิดถึงน้องอีทนะครับผมอะไรถ้วยมีคนคอมเมนต์ถึงแบงค์ครับผมว่าน้องเหมาะที่จะอยู่คอนโดพี่แจ็คด้วยนะครับช่วยเก็บนู่นเก็บนี่ดูสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบดีนะครับให้เป็นผัวไหมครับพี่หรือพี่ว่าจะสลับหรออ๋อโอเคนี่อ๋อแล้วก็ให้แบงค์ไปนู่นแบงค์ตอนนี้แบงค์พักที่ไหนพักที่นี่แบงค์อยากพักคอนโดไหมครับใช่ไหมแกถามว่าแบงค์จะพักคอนโดไหมมาดูก่อนเดี๋ยวพี่ก็ชงเงินเดือนจะขึ้นตรงตรงมันชงใช่ไหมได้หน้าใหม่พี่เอาอย่างนี้พี่เต้พี่เต้ขยับมาทางนี้นิดนึงให้น้องเอากล้องมาส่องนิดนึงมาจริงๆแล้วมันเป็นด้านสูงอะพี่มันเลยได้มุมไม่กว้างมากไม่ต้องย้ายละไม่ต้องย้ายไหมตรงพี่เต้นั่งครับพี่ดิวนี่ก็ได้มาเพราะว่าพี่อยากให้เขาเพื่อนๆได้รู้ว่าเพราะอะไรพี่จะถึงชอบกินข้าวไอ้แบงค์เพราะอะไรครับพี่มันเคี้ยวดูไอ้ไฟเคี้ยวข้าวไอ้ใบเคี้ยวข้าวหันหน้าเข้าสู่กล้องไปเอาจริงๆพี่ดิวดูนะไอ้เด็ก2คนกินข้าวต่างกันความได้อรรถรสดูปากดูการกินการเล่นคือเอาง่ายแบงค์ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับผมชั่วโมงนี้แบงค์ทำอะไรดีหมดเลยครับแบงค์แบงค์ตดก็ดูดีครับตอนนี้บอกเลยมันอยู่ในช่วงโปรโมชั่นพอหลังจากโปรโมชั่นจะเป็นไงครับพี่ดิวไอ้เหี้ยแบงค์ดูดิดู2คนกินข้าวเลยต่างกันไหมแบงค์อร่อยไหมครับอร่อยครับไกลไปไหมครับอร่อยนะก็เห็น3คนเนี่ยพี่หรือจะเห็นแค่2คนก็ได้ก่อนหน้านี้แบงค์ทำอะไรที่ไหนมาเตะฝุ่นนะวิจัยฝุ่นอยู่ครับทำงานลงละครที่โชว์ดีซีครับใช่เหรอทำโชว์ดีซีเหรอมีกระเป๋าลงละครนั่นเหรอที่มีอะไรนะผีมาพานอะไรนั่นน่ะไม่ใช่ผีมาพานโรงบากโรงบากครับแต่ตอนนี้โรงบากหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากอมบากเป็นนางสาวถิ่นไทยงามปะใช่ครับนางสาวถิ่นเขาไม่เข้าพื้นที่ไม่ชอบพื้นที่แต่งงานครับแล้วต่อไปก็มีงานสอนนะครับไม่เอาออกจากตัวเองไปอ่ะก็โรงละครโอคาชาติใช่ ก็จะเลื่อนยศเป็นผัวพี่แจ็คได้เลย แล้วก็จะมาทำตำแหน่งอะไรโรงละครโอเปอเรชั่นครับคืออะไรครับดูแลโรงละครครับดูแลพื้นที่โรงละครอ๋อทางโรงเหรอรปภอาจจะดูแลมันดูดีรับมาทำปีจูรักษาความปลอดภัยไอ้หนุ่มน้อยลูกครับตรงโลกนักแสดงอะไรพวกนี้อ๋อเขาจะทำอะไรอันนี้ก็เจอดาราอะไรอย่างนี้ในวงการเยอะเลยดิครับพี่ดิวกินได้ไหมถามจริงได้หนูอยากรู้ว่ารสชาติยังไงน้ำตาลนิดนึงไหมไม่โอเคไปรู้สึกไงครับผมอร่อยไหมครับแล้วไปที่ออกจากโรงละครอ่ะหมดหม้อก็ได้ทั้งวันนี้ไม่ออกครับรสชาติอ้าวไม่ออกแล้วมาทำงานนี้ได้ไงครับเขาไล่ออกชอบรสชาติแบบคือไม่ไปนะปิดตัวครับอ๋อปิดตัวไปแล้วเหรอครับปิดการแสดงครับแล้วแล้วกระดาษครับแบงค์ครับแล้วกระดาษครับโอเคครับผมแล้วเขาก็ไม่มีนโยบายทำต่อแล้วไม่ได้เลยเขาไปสร้างที่ส่งไปให้การซีนการซีนอย่างเดิมทำเรื่องต้มยำกุ้งทำต้มยำกุ้งอร่อยไหมครับเฮ้ยในคุณคือใครคุณมินิทำอ๋อมันมีภาคหนึ่งภาคสองใช่ไหมวินิทอะไรนะคนเป็นแอร์ครับมือจับวินิทอันนี้ไงหัวส้มโออ้าววินิทหัวส้มโอเหรอ ใช่ไหมวินิทนามสกุลเป็นแอร์ผมจำชื่อนามสกุลเขาไม่ได้เหมือนลูกเขาเป็นนักสีม้าเหรอวินิทเลอร์สติอะไรนั่นแหละครับครับใช่ลูกเขาเป็นนักสีม้าทีมชาติไทยนะเขาเป็นดาราเก่าเขาเป็นดีเจครับเขาเป็นคนทำเมียเขาเป็นดาราครับเมียเขาเป็นดาราตัวเขาเป็นดีเจเขาเป็นดาราด้วยแปลกไปถามประเทศเพื่อนบ้างสุดประเทศอะไรอ่ะมากพูดมากโอ้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับได้ครับทักอินบ็อกซ์มาได้เลยครับอยู่ดีมาว่าผมพูดมากเขาพี่แจ็คจ้างมาทำไมนะตั้งมาพูดเนี่ยนะครับผมโอเคจบนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับพี่แจ็คเป็นแบ็คแฮมผมนะครับผมครับพี่ดิวพูดถูกนะครับผมผัวคุณส้มโอคุณกัลยารัตพี่แจ็คอยากให้น้องอ่ะ
โซมไอ้สองคนกินข้าวได้ไฟมันเอาแค่สองคนนะตัดพี่ทิ้งเหรอไม่ตัดมันไปกินข้าวนะเอาแค่นั้นเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับไปจะกินแบบนี้นะครับเพิ่งรู้มาเนี่ยว่าโรงละครของพี่วินิตเอาไหมวินิตเลิศรัตนชัยแมวนะใช่หรือเปล่าครับวินิตเลิศรัตนชัยครับผมแล้วเขาเป็นหัวหน้าของลูกน้องพี่คนหนึ่งน้องชินไอชินอ่ะเป็นลูกของอธิบดีกรมแสดงว่าทำดีไอชินนวลๆนะคนนั้นน้องพี่นะคะเคยได้กันครั้งนึงเราคิดว่าจะได้กับแบงค์ไหมครับพี่ไม่คิดฮะไม่คิด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 อ๋อไม่คิดครับผมเพราะว่าพี่แจ็คเองให้เขามาเป็นน้องกินข้าวรู้เป็นเพื่อนพี่ก็พอโอเคนะครับวันที่พี่แจ็คเป็นฤทธิ์สินทรเขาเป็นน้องที่น่ารักมากดูนะพี่ดิวสังเกตดูไหมใครกินข้าวดูอร่อยให้ตัดสินเต้ครับพี่ดิวใครดูอร่อยอ่ะพี่ใครดูอร่อยให้ดูแบบผมว่าอายแกล้งกล้องให้ดูได้สองคนกินข้าวมันไม่พอพี่แต่ผมถอยแล้วพี่ก็บอกไกลก็อร่อยทั้งคู่นั่นแหละตามแบบฉบับจริงๆแล้วผมว่าอรรถรสในการกินไปน่าจะอร่อยกว่านะครับผมแต่เพราะเวลาอยู่กับเขานะเขาจะกินแบบอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาจะมีซื้อมันมีซีสมันมีซีสซีสที่สังเกตเราทีเนี้ยเวลามันเย็ดจิ๋มอ่ะเย็ดตูดอ่ะมันค่อยๆบรรจงมันมีเมียกระเทยมาเดือนนึงอ่ะอ๋อมีเคยมีใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันตั้งนานไม่เคยรู้แล้วเคยแล้วไงเขาก็ชอบแล้วมันจะเลิกเป็นเพราะว่าอะไรลูกเธอเลิกเขาหรือเขาเลิกเธอเขาเลิกทั้งห่างกันนะครับทั้งห่างกันไปสองคนห่างกันนี่คือไงคือไม่ได้มาเย็ดกันใช่ไหมครับครับอ๋อก็คือเราไม่ได้เย็ดกันก็เลยห่างกันงานต่างที่กันอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่ครับตอนนั้นเรียนที่เดียวกันเขาอ่อนกว่าแบงค์สองปีอ๋อแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยหรอครับแล้วมันได้ห่างกันได้ไงอ่ะแบงค์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยไม่รู้อ่ะตอนเจอหน้าครั้งแรกครับไม่รู้แต่ตอนเอารู้ก็ยังไม่ได้ผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเจอครั้งแรกกูรู้มันเป็นกระเทยโยมมาบ้านกูละอ๋อพอมีเซ็กกันครั้งแรกก็เลยรู้ว่าเขาเป็นกระเทยแล้วติดใจไหมครับแล้วจะรู้ได้ไงเธอมือไปจับของเขาอย่างเงี้ยหรอก็ลงไม่พูดมาก็เห็นเดี๋ยวแล้วมีดิวก็สัมภาษณ์จะบอกว่าแล้วเธอกินงูหรือเปล่าเอ้ยเกินหรือเปล่าก็ไปซื้อน้ำโอ๊กถามชัดเจนดีนะครับผมแล้วถ้าอย่างพี่แจ้งงี้แบงค์เดือนนึงเดือนเดียวครับพี่ดิวเขาบอกว่าเดือนนึงเมื่อกี้พี่ดิวก็ไม่ทางแต่เขาไม่เย็ดพี่ดิวเขาบอกไม่ค่อยดีเหมือนฉันนั่นแหละเดี๋ยวประมวลผลจ้าจีนมโนเองว่าเป็นตัวเองอยู่มาแล้วเริ่มมาขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้โอ๊กนะครับผมไม่มีคนชื่อโอ๊กนะครับถามเกอร์ด้วยนะว่าล็อกประตูชั้นสองหรือยังล็อกประตูชั้นสองยังครับเกอร์ครับล็อกประตูชั้นสองไงมีคนอยู่ข้างล่างปะไม่มีตรงคอปเตอร์หนูล็อกประตูหรือยังลูกถ้ายังไม่ล็อกเตรียมโจเลยนะลูกเอาลูกมาแล้วรีบไปล็อกประตูเดี๋ยวโอเคพี่ดิวจัดเต็มเจาะลึกนะครับผมอ่ะแบบก็ในน้ำของแม่ปิดประตูข้างล่างนะฮะปิดประตูประตูเหล็กกับล็อกประตูกระจกไงลูกต้องล็อกเดี๋ยวเขาเปิดต้องล็อกพี่ดิวถามโอ๊กหน่อยนะครับมาถามอะไรผมครับโอ๊กกินงูไหมกินครับกินงูกินไม่กินงูอะไรอ่ะถามว่าล้างตู้ไหมครับโอ๊กไหนล้างได้คอนเทนเนอร์เลยพี่ถ้าผมจะล้างจะล้างเหมือนกันหมดครับยกเว้นของพี่ดิวทำแดงคนเดียวเหมือนกันหมดตอนแรกที่สั่งอาหารที่สั่งน้ำไม่มีไอ้น้องไฟไอ้ไฟไม่มาตอนที่สั่งซื้อน้ำก็จะมีไอ้โอ๊กเอาสั่งน้ำอะไรโค้กครับน้ำโค้กอยู่ไหนครับพี่โอ๊กนี่ไงนี่ไงครับโค้กโอ๊กแล้วเต้อยู่ไหนเดี๋ยวกินน้ำเต้ไม่เอาเต้ไม่เอาก็แสดงว่ามีสองคนนี้แล้วก็มินี่จบข่าวนะก็ถามแล้วว่าพี่ไปเอาไหมพี่ไปพี่ไปมาหรือตอนนั้นนะมาครับพี่ไปอยู่ในห้องตัวล้างโค้กมาล้างโค้กอยู่ชอบคุณแม่คำถามชัดเจนดีนะครับผมเสื้อขาวโสดไหมครับหมายถึงไปครับผมโสดไหมครับสรุปครับผมเข้ามาลุกเดี๋ยวจะรู้อินบ็อกซ์มาอ๋ออยากรู้อินบ็อกซ์ไปนะครับผมมีวะไม่เอ่ยมีวะไม่เอ่ยไปโสดเออรู้ใจกันอยู่ช่วงคบหามีวะไหมไปอยากให้อินบ็อกซ์ไม่มีวะบอกชื่อเฟซหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อนๆทั้งพันกว่าคนจะได้หายข้องใจสไปซ์สไปซ์นะครับสไปซ์แบบน้ำเครื่องดื่มเลยนะโอเคครับผมภาษาที่ภาษาไทยครับภาษาไทยครับภาษาไทยเสือแล้วสอเสือพี่สไปซ์ตาลอยคนละแบบหรือเปล่า
คนพยาวแกงเขาถามว่าเขาใส่อะไรเขาบอกเขาใส่มะเขือเปราะแต่พี่เจ๊เองอ่ะใส่มะกรูดเพราะว่าเป็นคนจังหวัดแพร่คืออะไรพี่มีแต่คนเล้าให้ถามอีกนะครับเรื่องส่วนตัวนะครับไม่อยากฟังเรื่องกับข้าวครับนี่ให้ดูกันโอเคครับข้าวยอดตกข้าวยอดตกพูดเรื่องขวดยอดขึ้น 1,156 แล้วนะพี่พูดเรื่องแบบนี้เรามาถามกันชัดๆอีกทีไหมครับผมที่ไปอ่ะที่ไปมาตักเผื่อน้องเลยหน่อยนะพอได้ได้ที่ไปกับเลิกกินข้าวด้วยกันเลิกกินที่ได้มั้ยครับผมแล้วก็ตักเพิ่มมาลูกข้าวเหนียวมาแล้วครับข้าวเหนียวอยู่นี่ลูกแม่กินได้หมดแล้วพ่อแม่ไปนี่สีดวงก็นะครับไว้ลูกอัดเดี๋ยวไว้กินให้หมดนะลูกนะครับผมชงเข้มมากครับคนเดียวคนลูกหนูอ่ะคนไหนครับไอ้พ่อเนี่ยหนูก็ตกใจนะลูกหนูทำไมคนเขาแล้วอย่าลืมโทรศัพท์อยู่ฝั่งนี้นะครับครับผมท่านนายครับสรุปเสื้อขาวสดไม่สดครับพี่ก็บอกแล้วครับว่าไปอินบ็อกซ์ครับมีคนบอกว่าไปรับแอดด้วยนะแอดไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเร็วมากเลยเพื่อนอ่ะไวมากนะครับเชื่อไหมว่าแม่ไปอ่ะอายุเท่ากับฉันไม่เชื่อครับเชื่อก็ได้ครับเชื่อก็ได้ครับพอสอนเดียวกันพอสอนเดียวกันเลยใช่ไหมพี่ชื่อว่าชื่อแม่จ๋าแม่จ๋าแต่ว่าจริงๆชื่อจ๋าหรือชื่ออะไรครับคือแม่ชื่ออะไรถ้าผมเรียกเขาผมจะเรียกว่าหมวยหมวยเฉยเลยหมวยเพราะผมติดพ่อเรียกติดพ่ออ๋อก็คือไม่นับถือแม่เหรออย่างเงี้ยพ่ออะไรพ่อเลี้ยงนี่นะไม่ครับพ่อแท้ๆเลยพ่อแท้ๆไปไหนตอนนี้อ่ะก็คือเหมือนที่เรียกไปดูครอบครัวก็เลยเรียกหมวยแล้วหนูเรียกว่าแม่หมวยไหมหรือเรียกอะไรก็เรียกหมวยครับทุกวันนี้ก็เรียกหมวยไม่มีอะไรไม่มีคำนำหน้าใช่ไหมเรียกแบบฝรั่งเลยใช่ไหมแบบว่าเอ้ยจอห์นนี่ก็เอ้ยจอห์นนี่เลยนั่นเลยใช่ครับพ่อเลี้ยงกับแม่มาพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงเขาเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ10 12เขารักของเขาเขารักมากแล้วพ่อเนี่ยเขาห่วงมากน้องไปต้องเรียกแม่แจ็คนะครับผมพ่อเขาเนี่ยพ่อเลี้ยงอ่ะถือเป็นพ่อเลี้ยงรักยิ่งกว่าลูกแล้วเขาไม่มีลูกใช่ไหมลูกเพิ่งจะมีตอนนี้ผมอายุประมาณ13ก็คือกับพ่อคนนี้ที่พ่อจีกับหนูมีลูกคนเดียวก็คือไปหรือมีน้องอีกก็มีน้องอีกมีน้องที่เกิดกับพ่อคนนี้ใช่ครับไม่พ่อเก่าไหมพ่อเก่าไม่เป็นครับมีแค่คนเดียวใช่แล้วน้องโอเคไหมรักน้องไหมรักครับห่วงมากด้วยน้องที่อยู่ทั้งคู่เลยใช่เหรอใช่ครับถึงว่าแกเขามารักไอ้ไปเพราะอะไรรู้ไหมเป็นลูกชายแอบอีกน้องแอบใครว่าแสดงว่าพ่ออยากมีลูกชายแอบอีกน้องหรือเปล่าไม่แสดงว่ารักน้องมากเลยรักน้องผู้หญิงเลยแต่ยิ่งกินยิ่งเผ็ดว่ะเนาะยิ่งกินยิ่งเผ็ดแบงกินแล้วไม่เผ็ดเป็นชู้ที่เห็นเรากินเบอร์ป้ายปากหลายรอบแล้วนี่พี่แจ็คไม่กันซีนนะครับผมไม่ทันนะครับพี่เต้เร็วมากน่าจะดีขึ้นมากแบงค์เหมาะกับแม่แจ็คมากค่ะนะครับผมมาชงเข้มหน้าดูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่บัญชีครับเลขที่บัญชีครับผมโอนอินบ็อกซ์เข้ามาเลยครับผมพิกเกอร์พิกเกอร์อยู่นั่นหาเรียบร้อยนี่พี่แจ็คลอยแบงค์กินข้าวก็คือถ้าเป็นผมพี่บอกเอ้ยโอ้มากินข้าวแล้วพี่ก็จะกลับเลยใช่ไหมพี่นี่พี่ดิวแต่พอไปแบงค์รอนะวันนี้นางมาถึงปั๊บนะนางถามว่าฉันต้องทำกับข้าวนางทำหน้าอยู่สั่งไก่สั่งด้วยสั่งนี่ฉันรอแบงค์มาทำข้าวอะไรรู้ไหมสัจจะสำคัญมากนะครับจำได้ไหมเมื่อคืนพี่แจ็คไลฟ์อยู่แล้วก็บอกแบงค์อยากกินอะไรถูกต้องไหมครับคือพี่แจ็ครักษาสัจจะแล้วก็ตัวเองก็พูดกับเด็กไว้ว่าเราจะทำกับข้าวแต่ด้วยความที่ตัวเองอ่ะเมื่อเช้าลูกค้าฝรั่งนะพี่แจ็คเที่ยงแล้วพี่เองอ่ะกำลังจะไปตลาดสามย่านแล้วไหมครับแล้วพรุ่งนี้แบงค์อยากกินอะไรพิซซ่าไหมแบงค์เดี๋ยวนัดทุกวันนะเดี๋ยวแม่เหนื่อยตามเดี๋ยวพี่แจ็คไงให้เขาพักมันไม่ต้องพักหรอกครับแกก็เต็มใจก็มีกิจกรรมร่วมกับแบงค์ใช่แบงค์เรื่องเอาว่าแบงค์อยากทำกิจกรรมร่วมทำอาหารเลยทำกิจกรรมร่วมเพราะถ้าแบงค์ไม่ทำกิจกรรมอันนี้เนี่ยพี่แจ็คเขาจะเหนื่อยเพราะว่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ใช่เขาไม่อยากรับลูกค้าเขาอยากถนอมข้าวแบงค์กินแบงค์พร้อมจะถามหน่อยปรึกษาเพื่อนๆพันกว่าคนก่อนแบงค์พร้อมจะเลื่อนยศไหมครับถ้าเลื่อนยศไปเลยวันเดียวเลยพี่อยากเล่นพร้อมจะเลื่อนยศไหมครับแบงค์อยากเลื่อนยศไปวันเดียวให้พี่แบงค์อยากกินพิซซ่าดิเพื่อนอยากกินอ่ะเอาการถามหน่อยได้ไหมได้ครับผมพี่แจ็คจะถามอะไรครับถ้าฉันเปิดร้านอาหารเหนือทำเป็นเพจแล้วก็ขายของแล้วพี่แจ็คจ้างแม่ครัวมาจากที่บ้านต่างจังหวัดทั้งสองคนพี่ไม่ต้องจ้างแล้วเนี่ยพี่จ้างแบงค์เดียวแล้วก็ไม่เขาเป็นที่ทำผมที่เขาดูอ๋อนะครับผม
ครับโอ้ไม่กินข้าวครับผมโอ้กินเรียบร้อยแล้วครับผมมีน้ำพริกน้ำปูส่งเหรอส่งส่งแล้วก็น้ำพริกแต่ไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านทำที่บ้านแล้วส่งวันนี้ทำแกงฮังเลนะทำ200ถุงอย่างเงี้ยถุงละเท่านี้เท่านั้นแล้วก็ให้ไลน์แมนมารับไปส่งใช่คือพี่จะทำอีกธุรกิจนึงขึ้นมาว่างั้นเถอะจากไลน์แมนแกงฮังเลอ่ะชุดละ80และค่าส่งอ่ะ250โอเคไลน์แมนไม่ก็ไลน์แมนก็ได้นะครับเป็นแก๊ปก็ได้เต้พี่วานหยิบกระเป๋าพี่ด้วยอุ้ยส่งตามหรือไม่เอ็ดส่งการตาม BTS ก็คือในกรุงเทพและปริมณฑลไหมพี่พนักงานเราจะอยู่ใน BTS แค่คนเดียวใครครับพี่ก็คือจองตั๋วเข้าไปใน15 บาทไม่ต้องออกไมล์หรอกไม่ต้องออกสถานีไอ้ฮอปเป็นสาย BTS ยื่นค่าผ่านแล้วก็ออกแค่15 บาทจบแค่15 บาทแล้วมึงอยู่ในนั้นแหละเสียงอะไรมึงนั่งไปเลยฝั่งนู้นพี่ฝั่งนู้นเขาเปิดแก๊สครับมึงนั่งไปเลยไปถึงบางว่าเลยส่งไปถึงบางว่าไปส่งไปถึงออนนุชไปที่เลยเขามีเวลาเสียแค่15 บาทเขามีเวลาเขาไม่ได้อยู่ได้ทั้งวันนะเหรอเขาต้องมาหมักบัตรรายเดือนพี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะจะได้อยู่ได้แต่มันก็จะกินเงินไปเรื่อยๆถ้าหยอดเหรียญเนี่ยมันมีเวลานะไม่ใช่แบบว่าอยู่ได้เท่าไหร่ไม่ใช่นะพี่มันมีเวลาของมันในกำหนดแบงค์กินหน้าอร่อยนะครับผมเนี่ยมันใกล้ๆจะได้ฟังเสียงด้วยมันซื้อกำหนดเวลาแหละคิดตอนมันเยมันจะซีคือเอาจริงๆนะพี่ถ้าเข้าไปปุ๊บมันจะไม่เห็นพี่เลยไม่เป็นไรนะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ2แบงค์นะครับไอ้แบงค์2ไอ้แบงค์กินข้าวมันซื้อตลอดเวลาเลยเนี่ยซื้อในอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปดูข้างๆแบงค์ดีกว่าเราจะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใส่กล้องนะครับผมโดนด่านะครับไอ้ไปบอกว่าอร่อยตั๋ววันละ140นะครับผมไม่ท็อปมันจะกินข้าวไหมพี่ท็อปน่าจะง่วงแหละพี่น่าจะปวดฟันหรือเปล่าสรุปแล้วเขาไม่ได้เป็นไรนะพี่แค่ไปจ่ายตังค์เฉยๆไม่ได้ปวดฟันแบงค์มากินดูกับเพื่อนๆก็ได้เดี๋ยวผมตามพี่ท็อปก่อนพูดเลยว่าต้องตื่นมาลุงดิวลุงแจ็คอร่อยไหมคะมาเอาเลยแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวค่อยไปค่ะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวแม่จะด่าค่ะแบงค์กินข้าวหมดหล่อเลยแต่เราไม่ได้แบงค์เขาหล่อตลอดกินข้าวกับมันอร่อยเขาบอกว่าข้างร้านมีร้านอาหารเหนือมาเปิดใหม่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวจิ้นเลือดลาบยำเหนือมันอยู่ไหนล่ะคะอยู่ตรงไหนคะสำคัญทั้งตู้อันนี้ก็พี่อะไรนะทำไมกินอันนี้กินพริกอีกเหรอคุณพี่วันนี้น้องบอลหยุดค่ะแล้วเขาชอบกินเผ็ดมากอย่าไปกินเผ็ดเยอะเธอรีบไปที่สุดวงนะถ้าผมกินเผ็ดปุ๊บผมกินเผ็ดกันเหรอแตกต่างครับแตกต่างแต่โอ้ยคนนี้ชอบคนนี้มากเลยอ่ะอะไรครับผมแบงค์เหมาะกับพี่แจ็คเพราะเป็นคนพูดน้อยเพราะพี่แจ็คจะพูดเยอะถามหน่อยอีกคนอ่านคอมเมนต์เนี่ยที่ชื่อโอ๊กเนี่ยครับผมผมยืนอยู่นี่พี่มีอะไรถามหน่อยมึงเล่าให้เขาฟังดิมึงสั่งอะไรกินครัวนี้ฮะเมื่อกี้เหรอผมสั่งพูดเดี๋ยวหาว่าเด็กรักเด็กไม่เท่ากันเอ้ยพูดก็ไม่ขนาดนั้นกินหมูกระเทียมไข่ดาวโคอินเตอร์ด้วยนะใช่พี่แจ็คเลี้ยงดีแดกไปแล้วเนาะแต่ถ้ายังอยู่ในสถานการณ์แบบเมื่อกี้แล้วเป็นผมอ่ะพี่แจ็คก็ไม่พูดอย่างนี้กับผมเจ้เป็นพยาบาลที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาตายแล้วเลขที่บัญชีโอ๊ยพี่ลุงเขาเพิ่งเจอไอ้นี่เนี่ยนี่น้ำที่หนูตวงมาไว้เหรอลูกเมื่อกี้นี่เหรอน้ำน้ำอะไรนะมาจากไหนมาจากอันนี้ผมไม่รู้ของผมตวงได้ครึ่งเดียวเองอ๋อแสดงว่าไม่เกี่ยวกันไม่เป็นไรนะแล้วก็ถ้าหนูอ่ะแล้วหนูอิ่มหรือยังเนี่ยยังเอาข้าวอีกไหมอิ่มแล้วเมื่อกี้ก็กินข้าวเมื่อกี้กินข้าวผัดไปใช่ไหมเมื่อกี้กินหลายอย่างครับมานี่หันหน้ามานี่ครับผมมาหาแม่นี่พูดสั่งอะไรให้กินเมื่อกี้นอกจากอันนี้แล้วสั่งอะไรไปก่อนหน้าเป็นเมนูเนี้ยก่อนหน้าจะประมาณ10 นาทีเนี้ยข้าวผัดข้าวผัดหมูข้าวผัดอะไรไม่รู้ข้าวผัดหมูครับผมกินข้าวผัดหมูควายอินเตอร์ข้าวผัดหมูเนี่ยกล่องนึงก็ประมาณ80-90 บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
กินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขอให้ได้งานและมีสติเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงมาเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่ากล่องละ35 25กล่องนึงอ่ะที่กินข้าวทีเนี้ยเด็กอ่ะค่ะเราเหลือถามว่าโอ้ยพี่แจ๊คอ่ะให้เกอร์กินอะไรหรือเปล่าทำไมให้เกอร์ใช้งานมาทั้งวันแล้วก็มานั่งกินแกงอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ปากแกงให้เด็กมันกินเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดเขากินแล้วเขากินข้าวผัดมาแล้วแล้ววันนี้กินหลายอย่างมากน้องกินเยอะแล้วทีเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยมีอาการคือท้องเสียเข้าห้องน้ำมา5ครั้งเดี๋ยวฟังเช่นด้วยเด็กบอกว่าเข้าห้องน้ำตั้งแต่ตีสามยันแปดโมงเช้าถึงได้นอนเดี๋ยวขี้ปวดท้องแล้วก่อนนอนเนี่ยน้องแวะซื้อลาบหมูกับข้าวเหนียวไปสามห่อแล้วพี่แจ๊กก็เข้าห้องนอนเลยหมอพี่แจ๊กก็ให้นอนหมอบอกว่าอย่างน้อยฝึกวินัยตัวเองเที่ยงคืนต้องนอนพี่แจ๊กเองจับเวลานอนตีห้าครึ่งพี่แจ๊กเองก็เลยฝึกวินัยด่าเท่ากันเลยวิ่งเข้าห้องนอนตอนเที่ยงคืนเอาเกอร์ทิ้งไว้ตรงห้องรับแขกแล้วพี่ก็รีบอาบน้ำแล้ววิ่งนอนวางมือถือปิดมือเอามือถือไปไว้ข้างไกลๆตัวเองแล้วไม่ให้มือถือใกล้ตัวเองแล้วทีนี้เด็กไปที่มาไอ้แบบยุ่ยจี๊ดท้องเสีย5ครั้งแล้วเด็กอ่ะบอกว่าแม่ผมได้นอนตอน8โมงอ่ะยิ่งยาวมาจนถึง11โมงเนี่ยผมเพิ่งได้นอน8โมงนะ9โมง10โมง11โมงได้เพิ่งได้นอน3ชั่วโมงกว่าเองแม่ดิฉันเองก็เห็นว่าเด็กอ่ะผมมีทั้งอ้วกด้วยนะครับอุ๊ยตายแล้วอ้วกไหมไม่ได้อ้วกเกือบอ้วกอะไรที่บอกว่าอ้วกที่ผมว่าจะอ้วกเพราะที่มันเล่นตัวสั่นมันเลอะเฉยๆแม่น้ำค่ะมาแล้วอาการไอโอ๊กกูรักมึงมากมึงจะพูดเพิ่มเงินเดือนอีกพี่หมดรักเลยเชียร์ครับพี่คือพี่อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงก็คือเด็กว่าผมจะอ้วกแล้วเราเห็นว่าเด็กอ่ะขี้ทั้งคืนแล้วเด็กมันหงุดหงิดจะท้องว่างหรือเปล่าไปจอดรถซื้อไก่ทอดเนี่ย330บาทแวะซื้อไก่กับข้าวเหนียวพอล่ามหมูหรือเปล่าเกอนะคะมาถึงปุ๊บเด็กไม่กินเห็นไหมเด็กไม่กินเด็กมันตระแหและแล้วเราถามว่าไปซื้อยาเดี๋ยวนี้ให้ไปซื้อเกลือแร่เขาไปซื้อมา10กว่ากี่10ซองนะ14ครับไปซื้อมาให้เงินไป200ให้ไปซื้อเกลือแร่14ซองแล้วก็ซื้อข้าวกินด่วนถ้าอยากกินให้ไปซื้อโดยถ้ายังไม่ซื้อข้าวก็ให้มากินไก่ฟังเช่นดีๆนะช็อตนี้เราก็คิดว่าเนี่ยโอ้ยตายแล้วไก่แล้วเราก็ตัดผมห่วงสงสัยจะเป็นโรคท้องอีโรคอันนั้นแน่เลยอ่ะที่เขากำลังฮิตอยู่หรือว่าเป็นอะไรว่าใจก็ไม่ดีกว่าโรคมันมีโรคฮิตด้วยเหรอพี่มันก็ท้องร่วงโรต้าโรต้าโรต้าทีนี้ฉันเองก็คิดว่าโอ้ยสงสัยเกอร์มันจะเป็นหนักหรือเปล่าว่ากลัวมันจะอ้วกจะอาเจียนไม่ด้วยความเป็นห่วงด้วยความไม่เป็นห่วงเราก็เพ้อประวงตัดผมตอนลูกค้าล้างผมอยู่ดิฉันวิ่งขึ้นมาดูน้องกำลังน่ารักมากทำอะไรพี่นี่ไงน้องสับมะม่วงกำลังจะจิ้มกินกับรสดีนะคะแค่นั้นเองเขาสับมะม่วงแล้วเอารสดีใส่เป็นกล่องเขาจะเตรียมกินรสดีกับมะม่วงนั่นแหละน้ำตาพี่ไหลด้วยความปลื้มปิตินะครับอย่างสุดใจมันรักนะครับความรักนั้นมันมาทันทีนะคะบอกเป็นที่อะไรไม่อันนี้ไม่อะไรครับไม่อะไรเพื่อบังเอิญตอนนั้นเห็นพี่เขาสูบบุหรี่แล้วเกิดอาการแย่เสี้ยนเลยก็เลยอยากจะกินหาอะไรกินแก้เสี้ยนหน่อยโอเคไม่ใช่วันหลังอ่ะเขาสูบบุหรี่ยังไงไม่ต้องมาอยู่ใกล้เขาก็ได้เดินลงไปข้างล่างมันไม่เสี้ยนหรอกโอเคนะครับผมแต่อันนี้เขาเรียกว่าสันดานเสี้ยนกับสันดานมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับผมเจอว่าไงต่อครับพี่แจ๊กกินข้าวหรือสู้ไหมครับไม่สู้ครับโอเคสู้ไม่ได้คือกินยาด้วยนะพี่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เหลืออย่างเดียวก็คือเข้าบ้านนอนแล้วก็อย่างนึงอ่ะตรงนี้นะคะก็เหลือจะต้องล้างซุปเปอร์แวร์อันนั้นแล้วซุปเปอร์แวร์พี่เหรอพี่ล้างแล้วเตรียมใส่ใช่ไหมใช่เตรียมใส่เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเอาให้น้องหัวเป็นสมบัตินะคะเพราะว่าหัวเนี่ยเขาชอบกินกึ่นไก่ความจริงอ่ะหัวเขาอยากกินควยไก่แต่ควยไก่ไม่มีนะคะก็เลยเอากึ่นมาให้แทนก็เลยเอากึ่นแล้วก็ถ้าคุณเป็นฉันนะคุณคิดยังไงในกับเด็กที่กำลังท้องเสียแล้วเราบอกอาการแล้วฉันเล่าเนี่ยคือเล่าเรื่องเป๊ะมากเลยนะนี่คือไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรเลยนะพี่อยากด้วยความที่เป็นห่วงด้วยความที่เป็นห่วงกลัวเด็กท้องว่างลงจอดรถลานจอดรถให้เงินไป200ซื้อเกลือแร่ข้าว
แล้วทีเนี้ยจู่ๆซื้อกับข้าวเอ้านึกว่าลูกกินข้าวอยู่ไอ้เหี้ยแดกมะม่วงกับเช้าท้องเสียนะไม่แม่คนอื่นนะฮะถอยตีนแล้วค่ะหรือว่าให้ใส่ผัดได้ทุกอย่างต้มทอดต้มทอดผัดต้มผัดแกงทอดอร่อยในพริบตานะครับอร่อยในพริบตาคู่ควรรสดีนะคะเอามาเลยลูกเอาซุปแบมมาสู้ๆนะน้องเกอร์นะครับเลิกบุหรี่ให้ได้นะครับเพื่อสุขภาพของเรามันเลิกนานแล้วบุหรี่เหลือแต่ตีนไม่ได้เลิกครับแบงค์วันนี้ก็จะกลับกับคอนโดกับพี่แจ็คนะครับผมใช่ไหมครับแบงค์ไปเล่นฟิตเนสไปเล่นฟิตเนสสลับดูเคมาอยู่อ๋อเดี๋ยวพี่เคมาอยู่นี่แล้วก็แบงค์มาอยู่แล้วก็นอนห้องเดียวกันใช่ไหมพี่ไม่พี่แบงค์ก็นอนร้านทีวีกับผมก็ได้แล้วก็โอเคแล้วก็บิ๊กเกอร์มานอนนี่ก็คือให้แบงค์เข้าไปอยู่แทนโอเคกับเกอร์นอนนี่โอเคนะครับไม่ครับผมกินข้าวไปครับแล้วก็ให้มาอยู่ที่นี่ให้หมดนะครับแล้วก็คุณจาราจลัดแสงป่ะครับแม่เกอร์หรือเปล่าครับครับคุณแม่มาเหรอจัดการตามสมควรเลยค่ะแม่แจ็คนะครับแม่สมควรไหมแม่ไม่ว่านะแต่เป็นห่วงอ่ะอีเล่ก็แจ็คก็เป็นห่วงอ่ะเนี่ยเป็นห่วงมากอ่ะแล้วมันกินอะไรรู้ไหมกินมะม่วงอ่ะแต่เช้าแล้วท้องเสียมาพูดอ่ะกินมาม่าด้วยกินมาม่ากินมาม่าด้วยเกอร์ว่ามันไปไหนกินกับข้าวไม่กินกี่กระทงครับเกอร์วันนี้ให้เงินไปซื้อกับข้าวแต่คุณต้องกินอาหารอ่อนก่อนให้เงินไปซื้อกับข้าวมันไปได้กินเลยไหมกินมาม่าเผ็ดนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนี่ตาเขาสั่งเมนูข้าวให้เธอเนี่ยเขาคิดนะมันคือมันท้องเสียนี่นาเราต้องสั่งข้าวผัดมันอ่อนใช่ปะใช่ครับเพราะฉันคิดให้หมดเลยนะคิดเผื่อช็อตแล้วคิดหมดเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะพี่แจ๊คทำกับข้าวให้ลูกกินอ่ะมันเผ็ดหรือเปล่าไม่ได้พูดนะบอกว่ามันทำอาหารเผ็ดอาหารนี้เนี่ยมันจะกินได้ไหมพอแล้วพี่ผมว่าน้องน่าจะมึนหัวแล้วแหละเพราะผมก็มึนหัวพอกับน้องเลยอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงครับพี่โอเคครับเขาไปซื้อกาแฟให้ใครคะไม่ให้ตัวเองไปซื้อกาแฟให้ตัวเองแล้วไปเข้าคิวต่อกาแฟไปหยิบกาแฟเจ้าอื่นมาแล้วไม่มันเชื่อไหมมันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันขมน้อยองค์ผมมาทีนี้ไอ้แม็กไปร้านกาแฟอันนั้นหลานน้อยคนขายกาแฟบอกว่าเมื่อกี้มีน้องคนนึงใส่เสื้อซูเปอร์แมนสีแดงก็ผมเนี่ยแหละอยู่กับมันบอกว่าอะไรบอกว่าหยิบผิดไปหยิบของลูกค้าคนหนึ่งแล้วทำไมหนูอายุ15ทำไมรีบกินกาแฟไม่มันง่วงใช่ไหมมันซึมซึมคือแบบนั่งแล้วมันจะหลับไม่แล้ววันนี้ถามมันซึมซึมมาพี่อารมณ์ไหมโอเคโอเคเป็นอารมณ์นั้นไหมซึมซึมสลึมสลือเหมือนคนไม่ตื่นทั้งท่านที่อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยอ๋อแช่ดีกว่าไหมพวกนี้ไม่ต้องใส่เหมือนจะหลับโอเคแต่ก็เราก็หยิบผิดแก้วมาครับหูสีเลยเนี่ยแล้วทำไมไม่เอาไปเปลี่ยนล่ะครับแกดูดไปแล้วไงก็ดูดไปแล้วใครจะข้ามเปลี่ยนก็เอาหลอดทิ้งนี่ครับแล้วก็ยื่นคืนเราโคตรเร็วซ้ำเลยพ่อคุยกันนี่มาดูเมนูที่สั่งลาเต้ที่หวานน้อยมานี่มาฟังที่ได้บอกสรุปสูตรให้ฟังกินได้ครับพี่เกอร์ครับฟังนะพี่ขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไม่ได้เอาตังค์ไม่ต้องหักไม่ต้องหรือวางไว้เพื่อนพี่เบลได้วางแล้วก็อยู่ดีไปเดี๋ยววางเห็นพี่แล้วก็ไปไหนก็ไปแป๊บนึงแล้วก็ยกขาตั้งกล้องขึ้นนิดนึงแล้วก็ปัดขึ้นมาได้เลยพี่ได้เลยตามพี่สั่งเลยจะแบบสมูทที่สุดอันนี้ไปเทอันนี้ไม่เอาไปเทไว้นู่นเลยครับเราต่อจะเล่าให้เธอฟังต่อนะครับพี่แจ็คเองอ่ะคือทำบุญไหมพี่แต่แต่คนพี่เองเป็นคนละเอียดมากและพี่จะสอนเด็กนะฮะเรื่องงานเรื่องอะไรหายห่วงนะจ๊ะแล้ววันนี้พี่ทำอะไรเมนูนี้เมนูเขาเรียกว่าแกงต้องแกงอ่อมอ่อมไก่แล้วพี่อ่ะมีสัญญาณนะถ้าใครที่หวังให้พี่จะทำไปซื้อไก่ปลาก้อนนอกนั้นของมีครบไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีมีหัวใบหอมผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งมีแล้วนะฮะตะไคร้พริกอะไรมีหมดแต่วิธีการทำก็คือกระเทียมหอมแดงเยอะนิดนึงนะคะหอมแดงเยอะนิดนึงนะมันจะหวานนะคะน้ำมันจะหวานหอมแดงกระเทียมเกลือนิดหน่อยตะไคร้ข่าพริกตำ
ตำอะไรเรียบร้อยก็เอาพริกใส่เขาบอกว่าพริกเจ้านี้เผ็ดมากเราไปกินมาพี่แจ็คก็เลยใส่เบคอนลงมานิดนึงไม่เผ็ดเยอะนะคะตำเรียบร้อยก็เอาปลาร้าสับปลาร้าที่เป็นปลาร้ากระดี่ที่มันสับแล้วบดแล้วที่แม่พี่แจ็คส่งมาจากแพร่วันนั้นอ่ะเอามาใส่ครึ่งทัพพีนะคะก็เอามาใส่ใส่เสร็จแล้วก็ตำตำเสร็จก็เอาน้ำใส่เนี่ยขุกขิกแล้วก็ตักน้ำพริกใส่ไปคั่วให้น้ำพริกหอมๆก็เอาไก่ลงคั่วน้ำจากไก่ออกมาปุ๊บก็น้ำล้างคอกตามนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผงชูรสรสดีจบข่าวอันนี้ไม่ได้ใส่รสดีเลยนะใส่แล้วพี่ใส่ใส่นิดหน่อยนึงไงผมไม่มีไม่เลยที่อยู่ในกระปุกอ่ะใครใส่ไม่รู้ไม่มีไม่มีอ่ะพี่โอเคครับอันนี้วันนี้เราลืมรสดีแต่ก็อร่อยแล้วรสดีแล้วเราใส่จริงๆก็ใส่อะไรรู้ไหมใส่ปลาร้าน้ำปลาร้านิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาครั้งนี้ก็เค็มแล้วลืมรสดีแล้วผงชูรสผงชูรสใส่แล้วลืมรสดีจริงๆลืมรสดีแต่ก็อร่อยแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าอร่อยอ่ะใส่ซุปที่มันเป็นก้อนก็ดีเม็ดนึงขนมขนมอีนี่มึงตอแหลนะกูไม่เห็นมึงตักเสร็จปก็อร่อย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 พี่ผมชิมน้ำแล้วผมชิมน้ำหมดในแบงค์แล้วถามจริงใช่มาเชื่อมึงเอาแบบนี้เลยนี่เลยน้ำมาเดี๋ยวช้อนไหนช้อนไปช้อนอ่ะเอามันเกลียดกูอ่ะโอ้มันไม่แดกแล้วอีกเนาะโอ้ยอิ่มแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้เลยอ่ะชิมโอ้มือพี่แจ็คสามมากเลยอีเดียวไม่ข้าวเหนียวแดกไม่ได้ตายแล้วกินได้ทำไมมันเป็นแกงป่ามีคนด่ากูไหมเขาไม่มีใครด่าพี่แจ็คหรอกสามบาทนะครับแบงค์เคมีเข้ากับพี่แจ็คนะครับโหโหชงกันสุดฤทธิ์ผู้ไม่มีหางเสียกันแค่นั้นเองเขาที่เหรอไม่ใช่โคตรลำไยเม้นที่เปรียบเทียบลูกตัวเองโอเคครับโนดราม่าครับตัวดราม่าหยุด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 นะคะหยุด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 อย่าด่านะเพราะพี่แจ็คด่าคนเดียวพอเดี๋ยวก่อนนะคะสิ่งเราก็ต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้กันเข้าไปฟังไปส่งแค่ก่อนอยู่นะคะโอเคแป๊บนึงพี่ๆน้องๆทุกคนฟังพี่แจ็คนะพี่แจ็ครายงานผลของเกอร์ทุกวันรายงานผลแต่ไม่ให้มาด่าแต่ไม่ให้ว่าเด็กพี่แจ็คให้รายงานผลคือพฤติกรรมของเด็กวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วเด็กฟังพร้อมกับเราแล้วเด็กจะได้พัฒนาตัวเองว่าแม่เขาไม่ชอบแบบนี้นะแม่เขาพูดแล้วนะวันนี้เขาลืมอะไรเขาลืมซักผ้าเขาลืมซักรองเท้าให้เขารู้ตัวและเขาจะเร่งพี่ไม่เร่งเขานะตอนนี้ไม่เร่งแต่เดือนหน้าต้องได้ทุกอย่างให้เขาเรียนรู้เพราะฉะนั้นแล้วการพูดบอกว่าไม่มีหางเสียงเนี่ยพี่แจ็คฟังเป็นระยะระยะหลังจากปิดไลฟ์ไปสอนชุดใหญ่ถ้าไม่ฟังก็พี่ก็จะนิ่งพี่แจ็คสอนเด็กไม่ต้องกลัวและทีนี้เราไม่ต้องอะไรแต่พี่ยินดีนะพี่แจ็คชอบอะไรรู้ไหมมันนึกไปถึงว่าเหมือนรายการเรียลลิตี้หรือรายการที่เป็น AF เป็นอะไรที่กันแต่แล้วนั่นอะก็บอกว่าอุ้ยมันเป็นอะไรนะตัวละครแต่ละตัวน้องๆคนนี้มันมีแพนด้าเหมือนอะไรอย่างงี้นะพี่ที่แบบดูมันได้ยิ้มสีดูหน้าตาดีนะดูสะอาดสะอ้านแต่ชอบเลี้ยงหีชอบเย็ดตัวน้องคนนี้น้องบะน้องไปนะดูเหมือนจะดูดีนะแต่ว่าไม่กินตูดนะแต่กินแต่หีอย่างนั้นแหละนะคะเป็นการที่เราเป็นการยกตัวอย่างนะครับผมเป็นการยกตัวอย่างเออนะเพิ่งมาจากจังหวัดระนองระนองนะพูดไม่มีหางเสียงอดีตเมื่อก่อนเป็นเด็กเหี้ยมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วพี่แจ็ครายงานผลให้ฟังว่าพฤติกรรมของเด็กพี่โมดนี้ก็น้องตัวจริงเป็นเด็กน่ารักครับน้องเกอร์พี่โมดบอกว่าอย่าตัดสินใจในไลน์เพราะพี่โมดเธอไม่เจอตัวจริงบอกน้องเกอร์เป็นคนน่ารักน่ารักพี่แจ็คชอบไหมพี่โมดบอกพี่โมดบอกแม้กระทั่งตัวพี่แจ็คเองชอบอันนี้บอกเลยคือเด็กคนนี้เขาไม่เคยชักสีหน้าใส่พี่เลยแต่เขาอย่างนี้หรือว่าอันนี้เขาไม่เคยไม่เคยต่อไม่เคยต่อหน้าล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นแซวเล่นเฉยเขาไม่เคยชอบเขาไม่เคยชักสีหน้าใส่ก็จบแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเด็กสอนแล้วเด็กพยายามปรับปรุงตัวตลอดแล้ววันนี้เขารู้ว่าเขาเขานอนน้อยใช่ไหมเมื่อคืนนี้พี่แค่เข้าบ้านก่อนไงนะคะลุงพยายามให้ป้าดิวลูกนะแล้วก็ให้ลุงนั่งนิดนึงลุงเหนื่อยลุงเหนื่อยนะคะเก็บได้เกรดนะคะแล้วก็คือจะลาเพื่อนๆกันไปแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราเมาส์กันไปก็คุยกันไปนะคะนี่เห็นหวยทอดมันหิวข้าวกลางคืนเท่มโอเคแล้วก็แลบไว้ได้นะคะเผื่อเพื่อนอยากกินพี่ก็ให้มันกินนะคะถ้าพี่แจ็คไม่ไล่ให้ดูถ้าไม่ไล่ให้ดูจะอั
ยาวเกินอ่ะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเนาะพิมพ์เม้นกับเม้นให้ถูกๆสวัสดีค่ะแม่ดิวเกอร์ล่าเริงน่ารักดูทุกวันค่ะน้องดีขึ้นตามพัฒนาการค่ะแม่แกก็ถือว่าเด็กต่างจังหวัดได้แค่นี้ก็ดีแล้วตัวพี่เองก็ผิดอีกเรื่องนึงอะไรครับผมไม่ได้พาเขาไปเปิดหูเปิดตาเช่นอะไรครับเช่นพาไปดูพารากอนบ้างพาไปดูอะไรที่มันเป็นในห้างไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ผิดอยู่เรื่องนึงนะคะก็คือว่ายังไม่เคยพาไปในสิ่งที่ไม่ไปอย่างเช่นพาไปดูหนังสักครั้งนึงก็คือยังพลาดอยู่นะคะยังไม่มีแต่จริงๆแล้วมีคนเขาบอกว่าพี่พลาดเรื่องผัวกับลูกนะครับไม่ต้องซีเรียสไม่เขาบอกว่า บอกว่าอย่าไปเขาบอกว่าเรื่องผัวกับลูกพี่แจ็คเนี่ยอย่าไปอินมากเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็เปลี่ยนผัวแล้วเปลี่ยนลูกบ่อยใช่ครับพี่เปลี่ยนบ่อยผัวบ่อยผัวกับลูกอย่าไปอินนะคะเพราะว่าให้อินเรื่องเดียวคือเรื่องที่ว่าพี่วันนี้หายใจได้หรือยังจบคือพี่แจ็คยังมีลมหายใจอยู่นะครับพี่เองเปลี่ยนลูกกับเปลี่ยนผัวเป็นว่าเล่นพูดเลยนะคะนี่แล้วให้น้องเขาก็ได้นะแล้วเขาตายเขาตื่นขึ้นมาแบงค์หน้าตาดีแฮะนะครับดูแล้วมันนะมันดูดีขึ้นวันนั้นฉันมามันย้อมคิ้วเขียววันนี้มันทำเป็นคิ้วดำแล้วก็โอเคก็ผมทักตั้งแต่วันย้อมนะครับไปก็อยู่ใช่ไหมวันนั้นอีนั่นไงอยู่ด้วยกันเลยติดคู่อะไรวะไม่ใช่อะไรนะเป็นเจลน้องแบงค์อ่ะไม่อ้วนขึ้นเลยนะครับแล้วเนี่ยวันนี้กินข้าวไปครับไม่ใช่แบงค์อะไรก็แบงค์นะอะไรก็แบงค์ดีตายแล้วจำดูแค่นี้ก็รู้แล้วน้องไปไม่อ้วนขึ้นเลยนะไม่แบงค์แล้วนะครับพี่ไม่แบงค์แล้วนะก๋วยเตี๋ยวครับล้วนๆเลยวันนี้ทั้งวันกินกี่มื้ออ่ะนี่มานี่ถ้ามีก๋วยเตี๋ยวเหรอเขาไปนั่งข้างพี่แจ็คเลยวันนี้กินกี่มื้อครับก็ตามไม่ปกติครับนั่งตัวนั้นเลยนั่งตัวเลยไปก็เมื่อเช้าจะเป็นข้าวมันไก่กับไก่ทอดก็ถือว่าเยอะนะเด็กคนนี้นอนน้อยแล้วรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆแล้วก็มีอาการเจ็บคอนอนน้อยแล้ววันนั้นเนี่ยก็เลยไม่ไปทำงานนะแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าแบบไม่มีหน้าตรงหน้าต่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เหรอเป็นเหี้ยอ๋อเป็นเหี้ยแล้วก็สูบบุหรี่เอ้ยไปไม่ค่อยสูบนะพี่โอ้โหมึงถามกูนี่ทำไมพี่อัดเอาผมไม่กูไม่เข้าวงจรปิดอ๋อมันปิดแล้วพี่ดูได้ไงกลางมุมนี้นอนอยู่บ้านเห็นเลยใครออกมาสูบบุหรี่อ๋อโอเคครับผมรู้ทุกเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องจริงนะพี่มานี่เร็วๆไปไปแบงค์มาเปิดผ้าก่อนเลยแล้วสูบบุหรี่บ้างมีบ้างมาแบ่งเขาง่วงแล้วสูบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาพี่เดียวเขาว่านหนูเนี่ยปล่อยผ้าเลยครับเอาทิชชู่หน่อยเร็วๆทิชชู่ทิชชู่เช็ดมือแล้วเปิดควยให้ดูหน่อยเร็วตามนั้นเลยครับเขาบอกว่าไปก็หล่อขึ้นนะคะไปก็หล่อขึ้นแล้วมีน้ำมีนวลแรกๆมาเนี่ยดูเองดูจริงเหรอมึงด่าพี่แจ็คก็หล่อขึ้นนะครับผมขอบคุณไปน่ารักนะครับผมยี่ห้อก็วันขึ้นไม่เป็นไรพี่ชีวิตคือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่แจ็คชอบเลยรู้ไหมชอบอะไรคนที่หนึ่งเวลาต่อว่าหรือดุด่าไม่มีอาการกับเราเช่นผมใช่ไหมพี่เช่นโอ๊กกับเกอร์อันนี้ได้เดียวคือโอ๊กกับเกอร์ไม่มีอาการโอ้มีได้ไงล่ะพี่ผมก็โดนไล่ออกสิมึงชวนกูไลฟ์ให้เพลินแล้วมึงจะโอทีใช่ไหมอ้าวก็ผมบอกพี่แล้วนะว่ามัน 4-5 ทุ่มแล้วนะผมบอกแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ลงรูปเลยไหนวะวันนี้มีพูดหยาบคาวรนุชหลายตัวนะครับแม่แล้วคุณโกเด้นนะคะฝ่าเอาฝ่ามาสิลูกถึงเวลารีวิวซิกแพคผู้ชายแล้วค่ะตื่นเต้นจังเลยโอ้โหเพื่อนพี่แจ็คเปิดเสื้อเลยแล้วก็ฝานะลูกฝานะลูกนะคะลูกคุณไม่ฟังอะไรเลยคุณแม่มองแบงค์เหมือนจะกลืนกินนะกลืนกินปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยไปดูนะคะเอาเนี่ยพูดจริงแล้วเนี่ยแบงค์ลุกขึ้นเลยถอดกางเกงให้ลุงเขาดูด้วยนะคะซิกแพคปล่อยเลยปล่อยเลยซิกแพคถอดอ่ะดูด้วยเปิดเลยร้านกระเทยไม่รู้จริงแล้วนะสองคนนี้นะผมไม่เลือกให้ถ่ายนะคะอ้าวคนไหนเดี๋ยวนะถามง่ายๆมานี่ยืนมานี่ผมว่าไปด้วยอ่ะไปไปลุกขึ้นยืนไปลุกขึ้นยืนไปมันดีอ่ะลุกขึ้นยืนเลยลุกขึ้นยืนคู่เลยยืนตรงนี้เลยยืนข้างๆก็ยืนไปไปนะไปหุ่นดีไปหุ่นดีครับไม่ต้องถามว่าใครหุ่นดีไม่ดีป้าเดียวเขาจะซิกแพคนะพี่ยืนซิกโครงมาเต็มป้าเดียวเขาถามว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ซื้อยาถ่ายพยาธิให้ไปพี่ต้องซื้อเวมาให้นะครับต้องหมุนกล้องสิไม่เห็นผู้ชายเลยอ่ะแล้วก็ซื้อยาลดพี่อยู่ไหนถามคำเดียวเอ้ยอยู่ไหนตั้งพาไปกินพี่เดียวเขาจะถามแค่คำเดียวสั้นๆให้ทายว่าคำถามนั้นคืออะไรให้เพื่อนๆตอบเขาเนี่ยตอบถูก
คนไหนตอบถูกพี่แจ็คเก่งๆคำถามจากใจของพี่ดิวคนไหนตอบถูกพี่แจ็คตัดผมให้ลดให้ 30% เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับผมอย่าเลยแค่ถ้าใจพี่ดิวเห็นผู้ชาย2คนนี้ปุ๊บพี่ดิวจะถามคำแรกคืออะไรไม่เอาเดี๋ยวก่อนนะไปหากระดาษที่พี่ดิวเขียนก่อนนะไม่ฉันรู้คำเดียวไอ้นี่เพื่อนๆในเฟซบางคนก็รู้ไอ้เหนียวก็รู้อ่ะมีตอบมาแล้วค่ะกินงูไหมกรี๊ดไปครับขอเลขบัญชีด่วนมีคุณรัตพรนะคะคุณอันเนี้ยสีตะแพะเนี่ยสีอะไรเนี่ยหลายคนเลยใช่ไหมหลายคนสถาบถามหน่อยสถาอะไรทุกอย่างอ่ะกินงูได้ไหมกินงูไม่ได้ไหมกินงูพี่ไหมนะคะกินงูได้ไหมก็มีคนคำถามนึงครับคุยใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมก็มันบอกว่ากินงูเลยนะเมื่อคืนดูไลฟ์บอกว่ากินงูเลยนะงูสิงงูสิงไม่กินงูงูกระเทยนี่แหละก็กินได้อยู่โอ๊ะชงหน้าดูนะคะชงนะผมชงเข้มมากแล้วดูนี่คือดิวเนี่ยมันอ้วนเนี่ยดูวีเคปนี่พี่ดิวมาดูสองพี่แจ็คครับสองพี่แจ็คเห็นอะไรไหมพี่ดิวตาพี่ดิวอย่างนี้เลยค่ะตาอยู่กับปาวุ้นจินมองเลยอ่ะมองเดี๋ยวไปกันนะไปไม่เป็นคนที่เล่นเดี๋ยวพี่แจ็คว่าถ้ายังไงอ่ะพี่แจ็คไปทำไปขุดหินปูนแล้วก็ไอ้น้องเนี่ยเกอร์ก็ไปด้วยแล้วก็ว่าจะไปด้วยนะครับเอาใครไปพี่เอาเขาไปทำหินปูนก็คือแบงค์คนเดียวไม่เกี่ยวกับไปแล้วพี่ท็อปอ่ะสองมาตรฐานเนาะเออผมไปขุดมาแล้วเขาไปขุดมาแล้วไม่ถามผมบ้างเหรอพี่ว่าผมขุดไหมไม่ได้อยู่ใกล้อันนี้ไว้กินข้าวด้วยกันเอาไปขุดไปหินปูนไปกินข้าวด้วยกันเพื่อนถามว่าใส่ถุงยางเบอร์อะไรคะ50เท่าไหร่52ครับ52อันนี้เบอร์อะไรนี่ฟิกเลยหรือว่าหลวม52นี่ต้องรัดอันนี้คนนี้แล้วถามว่า52นี่แน่นไหมอันนี้ใส่เบอร์อะไรคะ52แน่นครับผม52แน่นตายฮาว่าไวเท่ากันผม38เองแต่คนนึงที่ใส่ถุงยางไม่ได้แล้วใครไอ้ท็อปทําไมบานน่ะเป็นเองใช่ใช่พี่ก็ไม่ใส่แล้วพี่เขาใส่ล็อกแก๊ปมันไปขาคุยมาเหมือนคุยครับดอกอ่ะถามเบนหรอพาเบนแล้วฝั่งมุก3เม็ดอย่ามาสิก็ถามแบงค์ดิครับแบงค์เคยโดนเลิศจะตายอยู่พวกนี้นะครับพันๆกับคนนะครับคุยเรื่องแบบนี้เพื่อนๆขึ้นเต็มเลยนะครับแบงค์ก็เด็กหน้าตาน่ารักเนาะไอ้แบงค์เป็นคนมีลูกตาเด็กๆอ่ะอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้กินโทรศัพท์เลยไม่เอาแบงค์มีรถไหมครับแบงค์มีรถไหมไม่มีครับครับมีบ้านไหมครับผมไม่มีครับก็ไปเอากับพี่แจ็คครับไม่ต้องหาไม่ต้องเจอเดี๋ยวก็มีไปเอากับพี่แจ็คครับผมไปเอากับพี่แจ็คครับแบงค์เป็นช่างที่ร้านราคาแบงค์เป็นแบงค์ไม่มาถึงทางแล้วใช่อยากขึ้นช่างไวๆนะพี่สัญญาครับผมยี่ทุกเทียสุดที่เป็นเรื่องโอ้ยเขาบอกว่านั่นไงเขาสเต็ปเลยขูดหินปูนแล้วก็ต่อไปได้รองเท้าผมอยากได้รองเท้าคุณอ้อมแขนที่ไร้ไออุ่นนะครับบอกว่านั่นไงเขาสเต็ปเลยขูดหินปูนแล้วต่อไปก็ได้รองเท้าแน่ๆผมเรียกว่าแบงค์เลยโอ้ยเฉลยค่ะว่าพี่ดิวจะพูดว่าอะไรพี่ดิวเขาจะบอกว่ากินงูได้ไหมทุกครั้งที่ไปร้านร้านนวดคำถามแรกจะถามผู้ชายว่าน้องกินงูได้ไหมเขาถามผู้จัดการร้านหรือถามมาม่าซังถามว่าน้องคนนี้กินงูได้ไหมคนนั้นกินงูได้ไหมพี่ดิวถามว่ากินงูไหมเวลาไปพบว่าพี่ดิวเขาอะหนึ่งเขาจะหาตอมเสียวที่ไหนหนึ่งหัวนมก็เป็นอะไรนะเส้นประสาทความเสียวมันไม่ค่อยมีเพราะว่าแกไปตัดนมอะไรนะเดี๋ยวสั่งกลับบ้านนะคะแกทำนมปุ๊บเนี่ยเส้นมันยังไม่เชื่อมนะคะกี่ปีแล้วยังไม่เชื่อม6-7 ปีแล้วยังไม่เชื่อมแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความรู้สึกเรื่องหัวนมแต่จะให้แกทั้งเสียวทั้งตัวทั้งล่างก็คือหัวควยแกนั่นแหละก็เหลือแต่หัวควยสโมกิ้งเดือบบ้านนั่นแหละเขาบอกว่าอีเกอร์นี่ตัวเขาบอกว่าโอ้ยแต่แบงค์ยิ้มเหมือนเต้ไหนคะเต้คนนี้หรือเต้นู่นอันนั้นไม่พูดถึงแล้วนะเขาเรียกว่าเฮียนะคะพี่แจ็คเองก็นะครับผมก็อาจจะเรียกแบงค์อย่างนี้นี่ผ้านี่จะเล่านิดนึงพี่เล่ามาถ้าเป็นคนขนอ่อนแล้วก็เป็นคนที่จิตใจเหมือนพี่แจ็คนะจิตใจแบบว่าหูเป็นคนหูเบานะมีคนตัดคลิปอะของไอ้เต้อะที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวไปละกันดีกว่า
เนี่ยอะไรนะไปสยามสแควร์วันด้วยใครๆก็เดินได้ใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเออนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประมาณว่าเฮ้ยกูจะไปเดินก็ได้นะสยามสแควร์วันไอเต้พูดอะไรประมาณนี้ออกมาแล้วเขาก็ส่งคลิปเนี้ย มาให้พี่แจ็คดูเนี่ยพี่แจ็คเองก็เห็นนะคะได้เห็นแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนอารมณ์ร้อนนะคะขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็อาจจะอินบ็อกซ์ไปบอกว่าเรียนเชิญค่ะไม่งั้นก็เมื่อไหร่จะมาคะไอ้เหี้ยเหลือประมาณนี้เมื่อก่อนนะแต่หลังจากนั้นพี่แจ็คได้ฟังปุ๊บพี่ก็บอกไม่เป็นไรค่ะถ้าน้องก็อยากมาเดี๋ยวพี่ก็ถวายตีนที่นี่ทีเดียวอะไรเงี้ยคือนิ่มๆกว่าเดิมแต่ไม่ลดความแรงนะคะนิ่มและซอฟต์กว่าเดิมแรงเท่าเดิมมาเพิ่มเติมคือความแม่ต้องลดความแรงความซอฟต์ลงเพราะดิสิดวงยังไม่หายตอนนี้หายแล้วอันนี้ยอมรับนะคะว่าดีขึ้นก็ปวดตุบๆอยู่หรือเปล่าไปยกตีนเตะจะตุบๆมันหลุดไปแล้วมันไม่มีก็คือมันดีขึ้นทุกอย่างนะคะคือทุกอย่างดีขึ้นเนื่องจากว่าพี่แจ็คมีการร่างกายแข็งแรงคุณหมอบอกว่าอยู่ที่คุณนอนดึกความเข้มข้นเลือดดีขึ้นหรือไปแล้วพี่แจ็คอ่ะอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยลองยาให้เกอร์กินกี่โมงพี่นี่ครับเที่ยงคืนคือ5ทุ่ม5นาทีโอเคพ่อหมอให้นอนนะครับเที่ยงคืนความเข้มข้นเลือดโอเคไหมโอเคขึ้นนะคะขึ้นมาประมาณจะ40แล้วขึ้นแล้วเนี่ยดูมือก็รู้ค่ะ40ขึ้นมา40เพราะว่าเข้ากับคนเราจะมีครั้งแรก19ก่อนออกโรงพยาบาล24ออกโรงพยาบาลวันที่1อันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่16ผ่านมาอีกนึงวันนี้39 15 39เกือบเท่ากับปกติแล้วปกติที่อยู่40ที่ผ่านมาเป็นคนไม่ปกติว่าเชื่อไหมว่าคุณถ้าคุณเข็ดจากตรงนี้คุณถ้าคุณเลิกบุหรี่อะไรได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ของคุณอ่ะหมอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ส่วนตัวเองก็คิดว่าเราไม่มีประกันชีวิตเนี่ยทีนี้พี่แจ๊คหลังจากที่พี่แจ๊คกลับมาโหมงานรอบนี้พี่จะเก็บเงินไว้ให้กับมาวินสำหรับเป็นรักษาพยาบาลค่ะเพราะว่ามาวินก็ไม่ได้เข้าประกันสังคมเลยนะไม่ได้เข้าประกันชีวิตมีแต่ประกันสังคมพี่ทางบ้านพี่แจ๊คในครอบครัวนี้มีพี่กับพี่มาวินที่ไม่มีประกันที่ไม่มีประกันชีวิตแต่เราไม่ทำอ่ะก็คือเป็นกระเทยไงเขาไม่ค่อยให้อยากให้ทำทำไมอ่ะพี่ทุกคนส่วนมากแล้วเขาไม่ทำไม่ทำได้จริงๆแล้วอ่ะแล้วพี่ทำได้ยังมีอยู่บริษัทหนึ่งที่พี่แนะนำเลยนะสำหรับกระเทยคือ ING ของคอนแลนด์คอนแลนด์นะที่เป็นลูกสิงโตสีส้มที่เป็นสปอนเซอร์ให้ทีมฟุตบอลอ่ะอันนี้ไงบริษัทเนี้ยอิงอ่ะอิงอ่ะเนี่ยสุดยอดอยู่ตรงสยามดิสคัฟเวอรี่นี่บริษัทได้ทำเลยแต่ทีนี้พี่จะไปบอกว่าพี่กลัวว่าเดี๋ยวทำได้เดี๋ยวเวลาเราเป็นอะไรไปมีปัญหาตุกติกเพราะฉะนั้นแล้วพี่ลดที่พี่รู้ว่าทำได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่โดนนะทุกแบรนด์เลยไม่อยากจะเอ่ยชื่อแบรนด์ดังๆทั้งหลายเอาเป็นว่าโดนแล้วกันโดนมาหมดแล้วแล้วก็มีบริษัทนี้ที่เชียงใหม่ก็บอกให้พี่ทำซีแล้วก็พี่จะได้ช่วยขายพี่บอกว่าทุกบริษัทเลยก็ด้วยความที่บอกว่าพี่เป็นคนพูดหลักการดีต้องการให้เราไปขายให้มันแต่เราไม่มีสิทธิ์ทำประกันกับมันจ้าแน่หนูโดนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่เราก็บอกว่าหยุดสต็อปเลยอีบริษัทประกันไม่ต้องมาคุยกับกูแล้วประกันชีวิตทั้งหลายปรากฏว่าบริษัทเนี้ยพี่บอกว่าถ้าอยากให้พี่ทำประกันกับเขาว่า ING เนี่ยให้ทำหนังสือจากไม่ใช่สาขาพี่ไม่เอาสาขาพี่บอกว่าบอสคุณเลยที่อยู่สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเลยทำหนังสือมาเลยเป็นลายเซ็นมาเรียนเชิญคุณธัญพันธ์ทำด้วยพี่บอกว่ายินดีตรวจเลือดแล้วพี่ก็ไปตรวจเลือดผ่านปุ๊บแก๊กเซ็นปุ๊บการ์ดมาเลยส่วนตัวพี่แจ็คเองก็สุดยอดไม่ได้ลงอะไรก็คือว่าตายได้สิบ ล้านก็แล้วแต่มึงเอาไปกันเลยแต่สำหรับพี่แจ็คเองไม่อะไรพี่แจ็คเก็บเงินไว้อย่างที่บอกนะคะสำหรับตัวพี่เองนะคะสามล้านใช่แล้วก็คาดว่าพี่แจ็คทำไอ้นี่สิประกันพี่ไม่ทำอะไรอีกแล้วประกันกลุ่มอันนี้จะทำพี่จะทำแค่นี้นะคะคือประกันกลุ่มคืออะไรแล้วพี่จะเก็บให้กับมาวินอีก3นะคะคือ2คนที่จบแค่นี้ในระยะเวลาอายุเท่านี้นะส่งชื่อไปเลยไม่ตรวจไม่ได้เธอปีหน้าเอ้ยอีกสัก3 ปีข้างหน้าพี่จะเพิ่มค่ารักษาพยาบาลที่เก็บไว้ในส่วนตัวที่รักษาเป็น5อาจจะเพิ่มให้มาวินเป็น5จบนะคะแค่นั้นแต่จริงๆที่ทำเพราะว่าพี่เลิกคุยแล้วไงแล้วก็หายหมดทุกอย่างทำประกันกลุ่มประกันภัยกลุ่มอ่ะเขาไม่ตรวจอะไรเลยแต่ก็จับเอาชื่อส่งไปแค่นั้นอ่ะพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าแต่มันช่วยค่ารักษาพยาบาลได้เยอะนะโอเคอาจจะทำประกันกลุ่มประกันกลุ่มเนี่ยเขาไม่ตรวจสุขภาพด้วยอันนี้คือระวังแผนไว้ในอนาคตแต่ถ้า
เปลี่ยนเรื่องคุยไหมพี่มันเครียดจังเลยไม่แต่ตอนรับเบี้ยมันรับหมดแหละบริษัทมันก็ได้มีแล้วพอถึงขั้นตอนไหนเดี๋ยวมันก็จะมีดราม่าเขาบอกว่าร้านเขาบอกว่าร้านนี่ร้านอาหารเหนืออยู่ดินแดงถนนประชาสงเคราะห์3-5อร่อยอยากให้กินค่ะได้เวลาที่ไปอุดหนุนนะคะอยู่ประชาสงเคราะห์3-5พี่เตะแม่ค้านะคะอันนี้ร้อนไหมครับแล้วระยะนี้เป็นอะไรอ่ะไม่ได้ชักว่าวหรอหัวนมตั้งเลยอ่ะกินยาคุมหรือเปล่าถามนิดนึงอ่ะทั้งคู่เลยพูดตรงๆพี่แจ๊คเป็นคนชั่วพูดตรงๆไม่ต้องอายกันนะครับครับอันนี้ถามเลยคนดู1,000คน1,010คนไม่ต้องซีเรียสนะคะก็เลยไล่ออกก็เลยจะถามว่าถึงกระป๋องแล้วชักว่าวล่าสุดเมื่อไหร่ที่น้ำออกเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อวานตอนเช้าครับโอ้โหได้นอนมากครับผมนี่มาดูคู่รักคู่ใหม่ของวงการนี่มาดูคู่รักคู่ใหม่ของวงการนะคะเนื้อน้ำเลยพี่นี่เห็นไหมคู่รักคู่ใหม่นะคะเมื่อวานตอนเช้าโอเคนะคะพี่ชอบคนตรงๆนะคะโอเคเมื่อไหร่ได้ไปมองกล้อง2วันที่แล้วครับมาสองวันเดี๋ยวก่อนนะ2วันที่แล้วอะผู้ชนะได้แก่ตอนเช้าตอนเช้าหรือว่าตอนเลิกงานคะก็เลิกงานตอนที่เป็นไข้ไงกลางคืนกลางคืนติดจบที่ห้องไหนอะห้องน้ำครับแล้วตอนที่ทำแบงค์นึกถึงหน้าใครแบงค์โป๊คลิป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 เนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อกี้อ่ะพี่ตรงเหรอโอ้ยผมจำไม่ได้แล้วนานแล้วไม่ได้ทำอ่ะหลายเดือนแล้วเครียดมากเลยสามารถจริงจริงจริงสามารถมือเอาวางก้อยวางแก้วข้าพเจ้าข้าพเจ้านายรุ่งโรจน์อดุลยธรรมไม่ได้ชักว่าวมาเป็นเวลาเดือนเต็มแล้วไม่ได้ชักว่าวเลยไม่ได้ชักเลยแล้วจิ๋มสอดจริงมาอะไรพี่เย่จริงจริงเอาจริงจริงเอาเรื่องจริงหรือเรื่องชักว่าวพี่เดี๋ยวนะเอาที่น้ำออกจากตัวไม่มีเลยเดือนนี้ไม่มีคลีนใช่ไม่ชักไม่อะไรไม่ชักไม่อะไรแสดงว่าน้องเครียดมากเขาอยู่นะพี่แฟนยังไม่สงสัยหรอฮะเขาไม่มีเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาแค่พอแล้วละลายเอามาฟังพี่นะโอ๊กฟังทุกอย่างโอ๊กไปนี่แหละได้งานคืองานพี่แจ็คสอนงานครับผมสอนพี่แจ็คไม่ได้ด่าให้ตายสอนเธอกดดันทุกอย่างไม่ใช่ผมเข้าใจตรงนี้มันจะมาหมดอารมณ์ทางเพศกับพี่เรื่องงานห้ามทำไม่ผมไม่ได้หมดมันจะหมดเพราะว่าพี่แจ็คเองอ่ะสงสารคือผมไม่มีเงินพี่แล้วไม่มีเงินผมก็ไปแล้วไม่ชักเองอ่ะไม่ชักครับพี่เปลืองเงินเฮ้ยเปลืองมือมันจะทำให้ตะกูเบี้ยวได้นะเอาจริงนะพี่แจ็คจะให้ผมเงินไปไอ้อย่างงี้ไม่ต้องช่วยพี่ไม่มีเงินมึงก็เอากับพี่ดิวไปก่อนนี่เดี๋ยวจะบอกว่าการที่ไม่เอาน้ำออกจากตัวทำไมพี่ที่สุดแล้วอะรู้ไหมว่าอสุจิเวลามันอยู่ในอันท่าในต่อมเนี่ยแล้วมันไม่ได้ระบายออกอะพอมันอยู่ในระยะของมันสักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะมีฝันเปลี่ยนออกมาไม่มันจะกลายเป็นกรดมันจะเป็นกรดเป็นกรดอะไรครับผมกรดอะกรดแล้วกรดตัวนี้มันก็จะไปทำให้เนื้อบริเวณนั้นอะมันด้านขึ้นที่สุดแล้วก็จะเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากพี่บอลมีสิทธิ์แล้วทีนี้พี่บอลเล็กนั่นชักทุกวันนั่นชักทุกวันแล้วจริงๆแล้วคนเขาบอกถ้ามีเซ็กบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยมันเชื่อแล้วใช่เว้ยใช่แต่พอในระยะยาวแล้วมันจะเป็นไข่ดันเว้ยเออก็ปวดนิดๆใช่ไหมก็ปวดนิดๆจะเป็นมันเกร็งไงที่เป็นไข่ดันเออมันไม่ชอบฟิลนั้นมันรู้สึกแบบมันจะตึงๆอ่ะมันจะตุ๊บตุ๊บตลอดเวลาเนี่ยหายไปแค่2-3วันก็เลยพักไปก่อนไงช่วงนี้ดูอาการไข่ไม่ค่อยดีนี่คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยโอเคนะครับจบเพียงเท่านี้เรื่องเพศศึกษาไอ้ของผมไม่ต้องสวัสดิ์ข้อมึงมีจิ้มกระป๋องมีอีเมลใช่อ่ะอีไม่จิ้มกระป๋องเหรอมีนี่อ๋อเหรอเป็นยังไงอันนี้ทิ้งได้ทิ้งไอ้นั่นไงไอ้อีเป็นลาหรือเปล่าละเอ้ยแม่งเขาเอาถุงยางใส่ถุงยางเอาอ๋อแล้วก็ทำอย่างนั้นเหรอผมก็ทำดิจะเหลือหรือยังไงอ่ะลูกเขาให้เลยเขามีใหม่แล้วมันหล่อลื่นยังไงอ่ะเขาก็ใส่น้ำลายกระป๋องปุ๊บใส่ถุงยางแล้วก็มีเจลหล่อลื่นของพี่ยิปหล่อเล็กๆประมาณนี้เป็นเจลอะไรชื่อเจลอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ทาใส่ถุงยางนิดหน่อยแล้วก็ไอ้ครอบยังอยู่ป่ะครอบยังอยู่ป่ะอยู่เอาในห้องน้ำนี่
พี่อ้อมนี่ก็ใช้เหมือนกันพี่อ้อมก็ใช้อ๋อก็คือถึงกระป๋องอันเดียวเนี้ยใส่ถุงยางแล้วก็เอาไปทุกคนขโมยของไม่ของฮอปเขามีของเขาเองมีคนละอันใช่ไหมก็มีคนละอันมีคนละอันเลยส่วนตัวก็เดี๋ยวแม่ไปญี่ปุ่นรอบนี้นี่ซื้อมาเป็นแผงซื้อให้ผมผมฝากแม็กแล้วผมฝากนมปลอมอ๋อนี่เราฝากตุ๊กตายางมีวิธีทำสิ่งกระป๋องแบบง่ายๆทำยังไงพี่นี่ไงใช้แก้วฟองน้ำกดน้ำก็ได้แล้วก็ถุงยางฟองน้ำสองอันมันผมไปลองทำแล้วมันหนืดครับพี่เอ้ยจริงๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วก็ทีนี้ให้น้องเปิดพวงอีกรอบนึงอีกแล้วเหรอใช่หรือเปล่าใช่ใช่หนูชั้นหกพี่ชั้นสี่ชั้นสี่อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็เดินไปด้วยกันเลยแล้วก็เอานิดนึงน้องเต้ขาเปิดไฟให้น้องนิดนึงค่ะเปิดไฟแล้วพี่มายืนนิดนึงครับมายืนดูไฟไฟสองไฟสองมาช่วยกันแล้วยืนนะครับพี่ลองดูนะครับเอาผ้ามาเอ้ยน้ำเอาไว้ตรงนี้ดูกล้วยหน่อยเลยไปก็ไม่เบาไปซิกแพคแน่เลยจะซิกแพคอันนี้ไปต้องอ้วนกว่านี้อย่าลืมตอนนี้ผมไปไม่ต้องทำอะไรไปกินไก่กินไข่อันนี้อายุ24ถือว่าการเผาผลาญเนี่ยน้อยไปละก็คือไปอัดโปรตีนนะคะก็คือไข่ไก่นมนะคะอันนี้คือไม่ต้องเยอะแล้วให้ลดแป้งเพราะว่าหนาแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เป็นเจ้านายเขาหรือเป็นผัวเขาไม่เป็นเมียเขาอ่ะพี่อันนี้เป็นแม่เรียกอ๋อนี่เป็นแม่อันนี้เป็นแม่ครับอันนี้ไม่บอกว่าที่แล้วกันว่าที่พร้อมเล่นยศยังครับแบงค์นี่มาดูนี่อ้วนขึ้นเนี่ยพี่จะชอบมากเลยเอ้ยมันตะขอนี่ไม่ดีนะครับเออซื้อกางเกงใหม่ไหมแบงค์เนี่ยดูดิอ่ะแตะปุ๊บหลุดปั๊บนี่คนจะฝากบอกเคถ้าเคกำลังดูไลฟ์อยู่ก็มึงเตรียมของนะครับมาจากคอนโดเคอย่าลืมนะเคนะห้องนี้ว่างนะครับผมไปบ้างไหมไปไม่ได้นะครับไปเป็นยังสารแน่ยีอีกก็ไหนไม่อันนี้ใส่เพชรแต่อยู่นู่นไม่มีอะไรอะไรคือไม่มีก็สมอยอีกก็ในสารแน่แล้วถ้าลงไปก็ปิดพัดลมนะลูกนะพี่เคดูอยู่นะครับโสมากก็นะครับได้เวลาเริ่มงานผมนะครับผมจะปิดไลฟ์เลยไหมครับพี่ไปเลยลูกไปเดี๋ยวพี่จะกลับลาเพื่อนก่อนนะครับผู้ชมนะครับมีวาร์ปไหมมีวาร์ปไหมวาร์ปดิพี่เฟซบุ๊กอะวาร์ปวาร์ปเปิดไปด้วยเดี๋ยวเอเกอร์วาร์ปเร็วเกอร์เอาวาร์ปไปหน่อยซ้ำเดี๋ยวไหมเอาใหม่เอาพี่เต้พี่เต้ไม่เห็นนะพี่เต้นี่นะให้พี่เต้ดูอีเต้มึงว้าไปหานี่อีเต้ดีใจได้ว้าวนะคะได้ดูหมอยนะครับที่หมายถึงคือ Facebook พี่จ๋าตอบเร็วๆแจ้งหนูลาเลยจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันพี่แม่มึงนอนเลยไปครับอย่าลืมมาแบงค์ด้วยเร็วๆสวัสดีครับผมเจออีเกิลนี่สันละแน่ฮะอ่ะแล้วหนูไม่กลับเหรอหนูอย่าลืมเอาโอเคงานเหรอไปเลยไม่ต้องเร่งไม่รีบนะไม่รีบทำพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้พี่ไม่เร่งคือพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันอะไรวะพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์อยู่ทุกวันอยู่ไอ้ร้านก่อนไหมค่ะกระเทยกระเทยอยู่ไหนกระเทยนี่กระป๋องเราเดี๋ยวดูดินะครับขยับมานี่ก่อนหนูไปซื้อกระเป๋าแต่งหน้าแบบนี้นะคะหนูให้แอร์แบงค์ไปซื้อนะคะหนุ่มน้อยเอากระเป๋าหัวอันนั้นมาแบบทาเอามาเลยกระเป๋าแต่งหน้าแม่สีขาวนะคะแม่เกือบลืมแบบทาอย่างเงี้ยมันไม่ขาวอันไหนนะเอามาเลยพี่เต้ดูฟินนะคะเอาสีขาวจบเอาสีขาวเอามาเลยสองอันเอามาเลยขยอยมากระเป๋าใหม่เหรอคะพี่แจ็คซื้อกระเป๋าใหม่คุณจะเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วจะได้แยกชั้นถูกหากันง่ายๆหน่อยอีกอันนึงมาห้องน้ำแป๊บนึงสีแดงนะคะนี่การเก็บกระเป๋าใส่หน้าแป๊บนึงนะคะแล้วใครเนาะที่สามารถอะไรพี่สามารถเขาเรียกว่าอะไรวะสามารถแล้วกันไม่ใช่ส
สามารถปิดประตูร้านให้เราได้ก็เดี๋ยวมีไงพี่ท็อปไงพี่ท็อปไปแบงค์ไงเดี๋ยวให้ลงไปเดี๋ยวผมเรียกเขาเองไม่เป็นไรไปเลยแล้วหนูอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเรียกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรียกใครเออไปแบงค์ให้งั้นลาเลยให้งั้นหนูลาเพื่อนเพื่อนหนูปิดไลน์พี่เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่แจ็คก็ฝากลาเลยนะคะแล้วก็ของอยู่นะสวัสดีค่ะครับผมก็ลาเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนนะครับด้วยพี่ดิวนะครับพี่ยอมแป้งไว้ชั้นเลยโอเคนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ